ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วใช่นะครับวันนี้เราคุยคุณวันนี้เราอยู่กับคุณใหญ่นะครับอยู่เราอยู่กันที่Sony Store นะฮะสยามพารากอนนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวนี้ตอนนี้นะฮะเข้ามาทักทายกันได้ถ้าอยากมาดูไลฟ์สดๆคือไลฟ์ใน Facebook สดไม่พอมาดูที่สถานที่จริงก็ได้มาดูกันได้ Sony Store สยามพารากอนได้เลยนะครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันครับผู้ใหญ่วันนี้แน่นอนฮะเนี่ยเราวางไว้อยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นกล้อง Sony RX100 นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่5แล้วก็จะเป็น Sony RX100 Mark 5นะครับจริงไม่เกินไปเลยที่เราจะบอกว่าเป็นกล้องคอมแพคที่ดีที่สุดในโลกใช่เป็นกล้องคอมแพคที่จิ๋วแล้วคือถ้าในตลาดณตอนนี้ถามว่ากล้องคอมแพคตัวไหนที่น่าใช้ที่สุดเนี่ยนะครับไอ้บอกว่าดีที่สุดในโลกเนี่ยโอเคเอาเราอาจจะเกินไปนิดนึงหรือว่าเราไม่มีอะไรมาพรูฟตรงนั้นแต่ถ้าถามว่ากล้องคอมแพคตัวไหนที่น่าใช้ที่สุดในตอนนี้ครับกล้าพูดได้เต็มปากว่าคือกล้องตัวนี้โอเคครับส่วนสำหรับผมเองที่บอกครับผมจัดเอาถือว่าจัดเป็นการจัดอันดับส่วนตัวแล้วกันว่าสำหรับผมเนี่ยในใจตอนนี้ผมหากล้องคอมแพคที่สเปคดีกว่านี้ไม่เจอจริงนะครับรวมถึงแม้แต่ปีแรกตัวที่เขาเปิดมาทีแรกเลยเนี่ยใช่ตัว RX100 Mark 1นะฮะคือตัวแรกเลยเนี่ย Mark 1เนี่ยเปิดออกมาปี2012 2012นะฮะก็นับตอนนี้ก็5ปีละ5ปีก็ตามเจนเลยฮะณตอนนี้ก็จะเป็นเจนที่5ในปีนั้นเขาได้รับรางวัล1ใน50สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดประจำปีจากนิตยสารไทม์ผมจำได้เลยว่ามาทำรีวิวแล้วปรากฏทำรีวิวกำลังจะเสร็จแล้วครับปรากฏกำลังจะยิงไปนิตยสารไทม์ให้รางวัล1ใน50นวัตกรรมต้องมาแก้รีวิวใหม่ต้องแก้รีวิวใหม่ใส่เพิ่มเข้าไปใส่เพิ่มเข้าไปจำได้จนถึงวันนี้ครับก็ตัว RX100 เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ RX100 ตัวแรกเหมือนกันโอ้เหมือนกันนะฮะแฟนเลยตัวนี้นี่ชอบมากแล้วก็เป็นกล้องที่คือนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเวลาจะออกไปเที่ยวไหนจะไปถ่ายภาพนึกอะไรไม่ออกเนี่ยจะติดกล้องตัวนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอสไลด์หน้าจอนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีมีทำสไลด์มาเล็กๆนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะไม่ได้คุยกันในเรื่องของประเภทแบบสเปคอะไรละเอียดมากนะฮะจะเป็นในลักษณะของประสบการณ์การใช้มากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะในรูปสไลด์ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว RX100 นะครับซึ่งอันเนี้ยคือตัวแรกนะฮะปี2012นะส่วนในรูปที่เห็นเนี่ยนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเล็กๆที่ยังจำได้พอดีก่อนที่จะมาไลฟ์วันนี้เมื่อคืนก็นั่ง คนหาภาพนะฮะว่าเอ๊ะเรามีภาพเก่าๆเก็บเอาไว้บ้างไหมนะแล้วก็ไปเจอภาพนี้พอดีนะฮะภาพนี้ดูแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่าภาพนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพตอนที่ข้างบ้านผมเนี่ยไฟไหม้โอ้นะฮะเป็นอยู่ดีๆคืนนึงเลยเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะที่บ้านเนี่ยก็วอยวายกันแล้วก็เกิดไฟไหม้นะฮะผมก็เลยวิ่งขึ้นไปที่ดาดฟ้าแล้วก็นึกอะไรไม่ออกคว้ากล้องตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพนี้มานะแต่ว่าภาพที่ชอบจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นภาพนี้นะครับมันเป็นภาพที่ใช้ RX100 Mark 1เนี่ยตัวแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาถ่ายก็ตั้งค่าตามปกติเลยปกติผมจะชอบใช้โหมด A นะฮะก็ตั้งแล้วก็เราต้องการสปีดต่ำนิดนึงเพราะว่าตรงนี้แสงมันน้อยด้วยนะฮะแล้วก็ได้ภาพสไตล์แบบนี้ออกมาจริงๆภาพนี้ถ้าไม่เฉลยเนี่ยครับผมหนึ่งเราบางทีเราไม่รู้ว่ามาจากกล้องคอมแพคสองอย่าลืมนะฮะนี่คือมาร์ก1คือปี2012 5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะฮะคุณภาพของภาพยังได้มาแบบนี้นะครับคือสังเกตว่าการเก็บดีเทลในส่วนของทั้งเงามืดแล้วก็เงาสว่างนะฮะพื้นที่สว่างก็ไม่ได้โอเวอร์เกินไปนะครับสุดยอดอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่มาร์ก1และเลนส์ที่เขาใช้กับRX100 Mark 1เนี่ยคือตัวไซส์รุ่นท็อปสุดใช่นะฮะเป็นรุ่นจำได้ว่ามีสตาร์ครับทีสตาร์เป็นตัว Sony ตัวแรกเนี่ยนะฮะเลนส์ของเขาเนี่ยจะเป็นไซส์ทีสตาร์เหมือนกันแต่ว่าค่า F ของเขาเนี่ยมันจะเป็น 1.8 ถึง 4.9 นะฮะ F จะแคบลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับตัว Mark 5นะฮะ Mark 5เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ 1.8 ถึง 2.8 นะครับก็ค่อนข้างจะสว่างเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเลนส์อีกทีหนึ่งนะฮะต่อมานะครับมาดูหน้าตาของตัวกล้องกันดีกว่าคือ RX100 เนี่ยผมชอบก็อย่างตรงที่ว่าหน้าตาของกล้องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคีพคอนเซ็ปต์ครับนะฮะคือหน้าตาตั้งแต่รุ่น1จนถึงณวันนี้รุ่นที่5แล้วนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะหน้าตาสเปคเปลี่ยนไปแต่ว่าหน้าตาเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดีเพราะว่าอย่างที่พี่อุ๊ดบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยได้รางวัลด้วยนะครับแล้วก็การดีไซน์ของเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะทำได้ลงตัวต้องบอกว่าดีไซน์เขาลงตัวตั้งแต่รุ่นแรกใช่คือกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องที่มีขนาดเล็ก
ดังนั้นประเด็นหนึ่งในการออกแบบกล้องขนาดเล็กคือความถนัดในการจับถือถูกต้องนะครับซึ่งในการจับถือเนี่ยเขาถูกออกแบบมาว่าด้านหน้าหรือว่าแม้แต่การวางนิ้วโป้งเนี่ยคือมันถูกวางเอาไว้เรียบร้อยให้สามารถที่จะโอเปเรตได้1ถือได้ไม่ไปโดนปุ่ม2โอเปเรตได้แม้แต่เราถือด้วยมือเดียวถูกต้องเป็น one hand operate นะซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของตัว RX100 เลยนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะหุ่นแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ก่อนก็บ้าปั่นจักรยานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามหากล้องที่เอาไปใช้ตอนที่ว่าเราไปปั่นจักรยานน่ะนะฮะซึ่งแน่นอนอ่ะผมเคยถึงขั้นที่ว่าแบก DSLR ไปปั่นจักรยานแต่ชีวิตโหดร้ายมากก็อย่าทำไม่แนะนำนะครับก็ผลสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาลงตัวกับเจ้าตัว RX100 นี่แหละเพราะว่าอย่างนึงคือมันเป็นกล้องที่ one hand operate ได้ใส่ไว้ในกระเป๋าข้างหลังนะครับเวลาจะใช้งานก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สามารถจะใช้มือเดียวเนี่ยถ่ายภาพได้นะฮะอันนี้เป็นคีย์หลักอันนึงของเขาแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลตัวกล้องนะอย่างที่พี่อู๊ดบอกว่าทั้งหมดปุ่มทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของเขานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชื่นชมกับวิศวกรของตัว Sony เขาสุดฮะสำหรับผมสุดคือทุกอย่างเนี่ยที่เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยนะเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยจะไปในเรื่องของสเปคของตัวกล้องนะครับทุกอย่างที่คุยเนี่ยจับยัดมาอยู่ในกล้องตัวนี้ได้จับยัดแล้วเนื้อหาวันนี้นะครับขอแคมเนื้อหาตอนท้ายนิดนึงปูนิดนึงเอาตัวนี้มาด้วยนะคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่บนบกครับมันลงน้ำได้ด้วยใช่40เมตรนะฮะคือตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยนะพี่อุ้ดเมื่อกี้เนี่ยพี่อุ้ดบอกว่าไม่ได้ใช้แค่บนบกจริงๆต้องบอกว่าตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยจริงๆก็ขึ้นฟ้าไปหลายรอบเหมือนกันนะฮะเอาไปใส่กับโดรนได้เหมือนกันด้วยน้ำหนักมันไม่เยอะนะฮะแล้วก็การคอนโทรลตัวกล้องรวมถึงวิดีโอของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับก็สามารถจะใส่โดรนได้ด้วยสำหรับใครที่มีโดรนที่เอาไว้เกาะกล้องได้นะฮะจริงๆตัวนี้ในแง่ของคนที่ทำวิดีโอโปรดักชันเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังในหนังหรือในอะไรอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่รุ่น Mark 4ที่เขาถ่าย 4K ได้ถูกต้องก็มีแล้วแบบในบางฉากนะครับถ้าเราต้องการมุมอย่างเช่นมีคนเอาไปใส่ที่ผมทราบนะมีคนเอาไปใส่ในอ่างล้างมือเขาต้องการช็อตที่เหมือนคนกำลังมาจะล้างมืออ่ะใช่นะเขาจะไปอยู่ในที่ที่แบบมันกล้องใหญ่อยู่ได้ยากเหมือนกับช็อตเปิดตู้เย็นนะหลายคนคงนึกออกไอ้เวลาประเภทแบบโฆษณาสมมติว่าโฆษณาเครื่องดื่มอันหนึ่งนะฮะยัดข้าวนะครับซึ่งช็อตที่เราจะเห็นบ่อยๆเนี่ยคือช็อตประเภทแบบคนมาเปิดประตูตู้เย็นนะฮะแล้วกล้องเนี่ยยิงออกมาจากตู้เย็นนะครับซึ่งถ้าเป็นช็อตแบบนี้ในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าลงทุนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะใช่ตัดตู้เย็นกันเลยนะฮะตัดตู้เย็นแล้วก็เอากล้องเข้าไปใส่แต่ณวันนี้เนี่ยกล้องแบบนี้ทำได้แล้วทำได้ง่ายมากด้วยเพราะว่าการคอนโทรลทุกอย่างคือแต่ก่อนที่เขาต้องบอกว่าตัดตู้เย็นเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถจะมุดตู้เย็นแล้วก็เข้าไปคอนโทรลกล้องในตู้เย็นได้นะครับแต่ว่าอย่างตัว RX100 Mark 4หรือ Mark 5มันสามารถจะคอนโทรลผ่าน Wi-Fi ได้โอ้ใช่นะฮะเราก็นั่งส่องจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราเลยนะครับแล้วก็ถ่ายง่ายมากชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะสำหรับงานช็อตแบบนั้นแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับมาคุยกันในแบบที่ว่าใช้งานง่ายๆดีกว่าคือกล้องตัวนี้เองเนี่ยนอกจากที่จะโพสิชันสำหรับคนที่จริงจังเรื่องของการถ่ายวิดีโอหรือว่าจริงจังกับการถ่ายภาพแล้วเนี่ยนะด้วยความที่ว่ามันตัวเล็กกล้องพกง่ายนะครับเป็นคอมแพคผมกล้าบอกว่าเป็นคอมแพคไม่กี่ตัวในตลาดที่มันเป็นคอมแพคจริงๆคำว่าเป็นคอมแพคจริงๆอย่างนี้ครับพี่โอ๊ตคือมันเป็นกล้องที่คุณพกได้ทุกวันใช้คำว่าพกนะเพราะว่ากล้องคอมแพคบางตัวเนี่ยชื่อบอกว่าเป็นคอมแพคนะครับเป็นกล้องที่บอกว่าพกได้แต่ว่าเวลาไปจริงๆเนี่ยคุณจะต้องมีกระเป๋าให้เข้าอีกหนึ่งใบ มันจะเข้าขายประเภทแบบแอบแบกหามเล็กๆ นะฮะจะไม่ใช่กล้องที่คุณพกได้จริงๆแต่ว่าเจ้าตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นกล้องที่คุณสามารถที่จะใส่กระเป๋าเสื้อได้นะครับใส่กระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตก็ได้นะใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้ใช่จะยัดใส่กระเป๋ากางเกงยีนถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ไม่ผิดก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมชอบกล้องตัวนี้พี่อุดหลายๆครั้งเวลาที่ไปงานแต่งงานนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยอยากจะหิ้วกระเป๋าพลุงพลังไปเดินเข้างานนะใส่สูทซะอย่างหล่อจะไปแบกเป้แบกกระเป๋าอะไรมันก็ใช่ที่แต่ก็ยังอยากถ่ายภาพด้วยนะครับไอ้ครั้นแบกกล้องไปนะฮะเคยฮะแรกๆเนี่ยก็แบกกล้องเลยเข้าไปในงานเดินไปเดินมาสักพักข้างๆโต๊ะเขาก็สะกิดน้องๆเดี๋ยวช่วยมาถ่ายโต๊ะนี้ด้วยกลายเป็นจ้างภาพกลายเป็นจ้างภาพไปเพราะก็เห็นเราใส่สูทแล้วก็แบกกล้องนะครับแต่ว่าอย่างตัว RX100 เนี่ยมันเป็นคอมแพคที่มันเป็นคอมแพคจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะยัดใส่กระเป๋าเสื้อสูทก็ได้ใช่เรายังได้ภาพดีในงานแต่งของเพื่อนเราหรือว่างานแต่งที่เราไปร่วมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบกกล้องตัวใหญ่ๆผมเข้าใจมูทคุณใหญ่เลยคือการที่เราไปงานแต่งเนี่ย100,000ในงานไม่ได้เยอะใช่นะอุปกรณ์ที่เราเอาไปเนี่ยกับด้วยความที่เราเป็นช่างภาพเดิมเนี่ยเราต้องอุปกรณ์ที่
เราต้องมั่นใจว่ามันได้ภาพถูกต้องซึ่ง RX 100เป็นอะไรที่เรารู้แน่ว่าเราพกไปแม้ในภาวะที่แสงน้อยแล้วก็ที่ควรจะใช้กล้องใหญ่แต่เรารู้ว่า RX เนี่ยมันเอาอยู่มันทำได้นะฮะเราได้ภาพกลับมานะฮะแล้วก็อาจจะขอเสริมอีกอย่างนิดนึงก็โดยส่วนตัวความประทับใจเนี่ย RX 100เป็นกล้องที่ผมใช้ได้หมดเอาไปในเกือบทุกที่นะครับในที่สว่างมากในที่มืดมากเช่นพอลงไปในถ้ำมันจะมีออโต้ ISO แบบน้อยรีดิวชั่นคือเวลาถ่ายภาพเนี่ยแทนที่มันถ่ายที่ ISO สูงมันจะถ่ายเป็น ISO ต่ำหลายๆภาพแล้วมารวมกันอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความฉลาดของคนทำซอฟต์แวร์ของ Sony เขานะฮะเพราะว่าในแง่ของการทำลักษณะแบบนี้แทนที่ว่าคุณจะต้องถ่ายภาพเดียวด้วย ISO สูงหรือคุณต้องถ่ายภาพเดียวด้วยสปีดชัตเตอร์ที่มันต่ำสปีดชัตเตอร์ที่มันนานนะครับก็สามารถที่จะแบ่งแยกแทนนะฮะซอยเป็นภาพย่อยๆแล้วค่อยเอาภาพพวกนี้มารวมกันเป็นภาพเดียวใช่แล้วพอดีผมไปทริปนั้นเนี่ยคือไปทั้งถ้ำด้วยแล้วก็ไปอยู่บนเรือที่ข้างหลังเป็นท้องฟ้าแล้วสว่างจ้ามากแล้วปกติเราต้องได้หลังเขาคาวเวอร์ครับไอ้เจ้า RX 100ก็มีโหมด HDR ใช่ที่จะทำให้เราได้ภาพที่แบบข้างหลังมีดีเทลของท้องฟ้าแล้วตัวเราก็ยังมีดีเทลอยู่เก็บมาให้ครบเลยเก็บมาให้ครบคือหมายว่าจะพกตัวเดียวเนี่ยคุณภาพเลนส์ไม่ต้องพูดถึงคมมากครับ อะไรอ่ะมุมภาพความคมชัดของเลนส์ความคมชัดของเลนส์ตัวนี้สบายๆอยู่แล้วสูงมากนะแล้วก็ใช้ในที่มืดแล้วก็มืดมากแล้วก็สว่างมากได้แบบโอ้โหเจ๋งมากคือนอกจากฟังก์ชันพวกนั้นแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างทึ่งกับวิศวกรของ Sony เขายัดทุกอย่างมาให้อยู่ในนี้จริงๆเดี๋ยวฟังเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆเห็นกล้องตัวเล็กๆนะฮะตัวจริงๆเนี่ยประมาณนี้นะครับเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเทียบขนาดให้ดูนะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมฮะอันนี้ฝ่ามือนะครับอ่ะผมให้มุมนี้จะได้ส่องง่ายๆนะครับอันนี้ฝ่ามือจริงๆมือผมก็นิ้วค่อนข้างสั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ที่กับโทรศัพท์อ่ะเทียบกับโทรศัพท์เล็กกว่าโทรศัพท์นะครับเล็กกว่าโทรศัพท์ครับก็เหมือนกับพกโทรศัพท์ไปเครื่องเพียงแต่ว่ามันก็จะหนานิดนึงท่านเองนะฮะความหนาของเขานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบของเขาคือหลายๆคนเนี่ยพอบอกใช้กล้องตัวเล็กนะครับซึ่งมันจะไม่มีวิวไฟเดอร์กล้องส่วนใหญ่พอเล็กเนี่ยเขาจะตัดวิวไฟเดอร์ออกนะครับแต่กล้องตัวเนี้ยยังอุตส่าห์จะใส่วิวไฟเดอร์มาให้อิเล็กทรอนิกวิวไฟเดอร์เป็นอิเล็กทรอนิกวิวไฟเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานในที่กลางแจ้งก็สามารถที่จะทำงานได้สบายๆแล้วก็แน่นอนแหละตัววิวไฟเดอร์ของเขาเนี่ยปรับแก้สายตาได้รวมถึงทั้งตัวมาร์ค4และมาร์ค5เนี่ยนะฮะวิวไฟเดอร์ของเขาไม่ธรรมดาคือแทนที่ว่ามันจะเป็นกระจกวิวไฟเดอร์เฉยๆเนี่ยนะครับสังเกตตรงนี้มันมีเครื่องหมายอ่ะเดี๋ยวให้โคลดเข้ามานิดนึงนะครับอันนี้ตรงนี้นะฮะมันมีเครื่องหมาย T star นะฮะ T star ตัวนี้ก็คือเป็นการโคตติ้งผิวเลนส์นะครับคือ Sony ใส่ใจในทุกจุดจริงๆไม่ใช่แค่เลนส์ของกล้องดีแล้ววิวไฟเดอร์ช่างมันยังไงก็ไม่มีผลกับภาพแต่อันนี้เนี่ยมันเพิ่มความสบายตาในการมองนะฮะเรื่องของความแม่นยำของสีสันนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ใช้ตั้งแต่ตัว1มาถึงตัว5เนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัว4กับตัว5เนี่ยบางคนจะบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นผลนะครับก็คือหน้าจอนะฮะตัว5เนี่ยสีตรงขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลือกอยู่เนี่ยผมให้คอมเมนต์ตรงนี้อย่างนึงก่อนละกันนะครับสีตรงขึ้นเยอะแล้วขอเสริมเรื่องจอนิดนึงครับผมเห็นเล็กๆแบบนี้2ล้านกว่าพิกเซลใช่นะฮะตัวจอค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับละเอียดแล้วก็เวลาที่เรามองอย่างกล้องตัวนี้สามารถที่จะใช้เป็นแมนูโฟกัสได้ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะหมุนโฟกัสได้แล้วก็ขยายแมกนิฟายขึ้นมาลูกเล่นเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนนะครับใครมีคอมเมนต์ใครมีคำถามหรือว่าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้ากล้องตัวนี้หรือว่ากล้องโซนี่นะฮะสอบถามมาได้ตลอดนะครับคอมเมนต์มาได้เลยอ่ะเข้าเรื่องที่คุณอยากเตรียมมาดีกว่ามาฝากกันนะครับก็อันนี้เองเนี่ยผมก็ยังเป็นรูปกล้องอยู่นะครับเดี๋ยวรอสวิตช์เข้าไปในสไลด์นิดนึงนะฮะก็ยังเป็นรูปกล้องอยู่คืออยากให้ดูตรงนี้ว่าตัวกล้องเนี่ยเขาตัวเล็กก็จริงแต่ใส่ทุกอย่างมาให้ครบแน่นอนมีวิวไฟเดอร์นะครับซึ่งมีตัว T star มาด้วยนะฮะก็เป็นกระจกพิเศษในช่องมองภาพของเขาแล้วก็สังเกตข้างหน้าเนี่ยนะฮะตัวแหวนนะครับเขาจะมีแหวนปรับนะฮะซึ่งตัวแหวนตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคัสตอมไม่ได้การใช้งานจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องนะวิโอทคือเวลาที่เราหมุนเนี่ยเราใช้ค่อนข้างจะชินกับกล้องตัวใหญ่อยู่แล้วก็จะชอบหมุนอะไรรอบๆตัวเลนส์นะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีแหวนตัวนี้มาให้เราคัสตอมไม่ได้
คือในขณะที่เราหยิบกล้องมาแล้วบางครั้งเราอาจจะใช้ EVF แนบสายตาการกดปุ่มข้างหลังเนี่ยมันลำบากที่กับหน้ามันลำบากชิดหน้าเราสามารถโปรแกรมไอ้ตัววงแหวนด้านหน้าแล้วก็หมุนตั้งค่าได้ใช่นะฮะส่วนด้านหลังนะครับกลับมาด้านหลังตรงนี้นิดนึงนะฮะด้านหลังเนี่ยก็สังเกตว่าอย่างที่เราคุยกันคือปุ่มทุกอย่างจะอยู่ทางขวามือเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะโอเปเรตได้ด้วยมือเดียวนะครับก็คือมือขวาแต่แปลกนะคนที่ถนัดซ้ายเขาก็มีคอมเพลนเหมือนกันนะเขาบอกว่าทำไมไม่มีใครทำกล้องถนัดซ้ายบ้างเอออันนี้เป็นเรื่องแปลกโอเคเดี๋ยวไว้คอมเมนต์กับวิศวกรก็แล้วกันเผื่อในอนาคตอาจจะมีประเภทแบบ RX100 L กับ R ใช่นะฮะเป็น SIG L กับ SIG R อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนรถยนต์เลยนะเออนะสามารถที่จะสวิตช์ได้นะครับปุ่มทุกอย่างจะอยู่ทางขวามือนะฮะแล้วก็สังเกตว่าเขาจะมีไดอัลอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีไดอัลอยู่ตรงนี้อ่ะนะครับยังมีพอยเตอร์อยู่เนาะนะฮะมีก็จะมีไดอัลอยู่ตรงนี้ซึ่งไดอัลตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานรวดเร็วนะโซนี่เนี่ยต้องบอกว่าเขาถนัดกับการทำพวกปุ่มจ็อกแบบเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครทันอารยธรรมโซนี่แรกๆเนี่ยปุ่มจ็อกนี่จะเป็นปุ่มที่เหมือนกับฟีเจอร์ขึ้นชื่อของเขาโอ้โหคุณใหญ่แปลว่าทัน PDA ทัน PDA ฮะตัวนี้ครีเอทใช่นะตัวแรกเลยเนี่ยซื้อใช้โอเท่มากใครที่ชอบแกดเจ็ตนี่ผมว่าน่าจะครับเคยสมัยนั้นใช้ Memory Stick นะเป็นจอขาวดำครีเอใครทันครีเอฝากหัวใจมานิดนึงฝากจริงๆผมยังมีอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะครีเอเนี่ยแต่ไม่เคยเอามาชาร์จฐานนานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะฮะพูดถึงผู้ใหญ่นี่ก็ตัวจริงนะฮะรู้จักใช่นะฮะอ่ะเรากลับมาคือไอ้ตัวจ็อกตัวเนี้ยโอเคเราสามารถจะคอนโทรลค่าต่างๆได้ปรับตั้งค่าได้นะครับสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยกดได้ใช่เพราะมันรวมกับไอ้ตัวไดอัลข้างหน้าคือไอ้ตัวแป้นหมุนข้างหน้าแหวนตัวเนี้ยนะฮะมันก็เลยเหมือนกับตัวกล้องตัวเนี้ยก็มี2ไดอัลแล้วเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยสมมติว่าใช้งานกับวิวไฟเดอร์อยู่นะครับตัวนิ้วโป้งของเราเนี่ยมันสามารถที่จะคอนโทรลตัวแต่เอาด้านหลังได้ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาสั่งงานจริงๆเนี่ยกล้าบอกว่าไม่ยากนะครับคือเห็นว่ากล้องตัวเล็กอย่างเงี้ยหลายๆคนจะบอกว่าเวลาใช้งานจริงมันจะสะดวกไหมมันคล่องตัวไหมนะฮะแต่ว่าพอใช้งานจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่ามันหงุดหงิดกับขนาดของตัวกล้องนะครับแล้วก็ถ้าใครบอกว่าจับไม่ค่อยถนัดนะฮะเดี๋ยวท้ายรายการนะผมมีคำเฉลยว่าจะทำยังไงให้มันจับถนัดนะครับมีวิธีจริงผมถือว่าเป็นคนที่มือใหญ่นะฮะครับผมให้พี่อุ๊ยใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่ามือของคุณใช่ใหญ่ใหญ่กว่าเทียบเทียบใหญ่ก็ครับผมจะต้องบอกว่าไม่มีปัญหาการจับตั้งแต่ม้าวันละเป็นกล้องที่ลงตัวมากครับผมใช่ไงนะฮะแล้วก็เรื่องของจอแน่นอนเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยจอของเขานะฮะขนาด3นิ้วค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วมันสามารถที่จะยกขึ้นมาแบบนี้ได้นะฮะเอาไว้ถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็ยกขึ้นมา180องศามีความฉลาดด้วยก็คือทันทีที่เราปรับ180องศาปุ๊บแล้วเรากดชัตเตอร์เขาจะไม่ถ่ายทันทีครับเขาจะดีเลย์ลงมา3วินาทีเพื่อให้เราพอเรามองจอใช่ไหมพอเรากดถ่ายด้านนับ32แล้วเราก็หันมามองเลนส์ทำให้คือให้มือเรานิ่งขึ้นนะให้มือเรานิ่งขึ้นนะครับภาพที่ออกมาตาไม่ลอยเพราะตาเราจะมองเลนส์ที่พอดีแล้วก็เรื่องของการถ่ายเซลฟี่นะฮะไหนตัดมาจอนี้แล้วนะอยู่กับจอนี้ก่อนก็ได้นะครับคือจะให้ดูว่ามันมีเฟซดีเทคกับพี่วุฒิซึ่งตัว face detect เนี่ยค่อนข้างเร็วนะ คือพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จับหน้าโดยเฉพาะอย่างตัว5เนี่ยโฟกัสเร็วมากนะครับเวลาใช้งานเนี่ยกับอีกอย่างนึงที่แนะนำทีแรกว่าจะแนะนำท้ายรายการในเรื่องของการตั้งค่าตัวกล้องแต่ไหนๆพูดถึง face detect แล้วเนี่ยนะฮะแนะนำก่อนเลยแล้วกันก็คือเจ้ากล้องตัวนี้มันสามารถที่จะ register หน้าเราลงไปได้นี่เป็นฟังก์ชันที่กำลังจะพูดถึงพอดีถูกต้องนะครับคือมันเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะให้กล้องเนี่ยมันจับหน้าเราไว้เอาอย่างนี้ฮะปัญหาหลักของคนที่เป็นเจ้าของกล้องคือเวลาเราฝากคนอื่นถ่ายเนี่ยบางทีหน้าเราไม่ชัดทั้งๆที่เราเป็นคนที่สำคัญที่สุดเพราะเราเป็นเจ้าของกล้องนะฮะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรา register หน้าเราเอาไว้เอาก่อนเอากล้องที่มี face detection ก่อน อย่างน้อยภาพออกมาเนี่ยเราแน่ใจว่าหน้าคนชัดครับผมแต่อย่างผมนั่งกับคุณใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกล้องผมนะผมก็อยากให้ตัวผมชัดถูกต้องนะผมสามารถที่จะถ่ายหน้าผมแล้ว register หน้าผมไว้พอมัน face detection ปุ๊บมันเห็นหน้า2คนใช่ไหมฮะแต่ priority เจ้าของก่อนมันจะให้ความสำคัญเจ้าของก่อนใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายสมมติว่าเราเมมหน้าเราเอาไว้ในกล้องใช่กล้องของฉันนะครับเวลาถ่ายส่งให้คนอื่นถ่ายเนี่ยคนอื่นชัดไม่ชัดไม่สนใจเราชัดเสมอ เราชัดเสมอนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วเขาสามารถ register ได้หลายหน้าถ้าจะไม่ผิดจะเป็น8หน้า8หน้าฮะแล้วก็วางความสำคัญได้ฮะว่าใช่คือเราเรียงได้เลยว่าจะใครให้ priority มากกว่านะครับเพราะว่าอย่างกล้องของผมเองเนี่ยแฟนหน้าแฟนผมสำคัญกว่าคือไปด้วยการถ่ายรูปคู่เนี่ยหน้าแฟนจะชัดเป็นคนแรกเสมอฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยช่วยชีวิตได้
ช่วยได้หลายงานนะต้องบอกว่าช่วยได้หลายงานจริงๆนะฮะเวลาที่เอาไปใช้งานข้างนอกหรือว่าใครที่ใช้เจ้ากล้องตัวนี้ทำวิดีโอนะฮะใช้เฟซวีจีตเอาไว้เนี่ยกล้องก็จะให้ priority ของวิดีโอเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะจับหน้าที่ลงทะเบียนเอาไว้เป็นหน้าหลักก่อนใช่นะก็เหมาะกับยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำโซเชียลบอร์ดแคสต์ที่เรียกว่าโปรดักชันแบบอาจจะคนเดียวหรือ2คนคือเราตั้งกล้องไว้เลยแล้วกล้องก็จะโฟกัสหน้าเราอัตโนมัติใช่นะฮะซึ่งลักษณะการใช้งานแบบนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับและด้วยขนาดของตัวกล้องแบบนี้มันไม่ค่อยจะมีใครสนใจนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะไปตามห้างหรือว่าอย่างบางทียูทูบเบอร์นะครับจะเข้าไปนั่งในร้านกาแฟนะฮะแล้วก็นั่งทำรีวิวหรือทำไลฟ์คนเดียวก็ได้นะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำไลฟ์ได้ด้วยเพราะว่ามันสามารถจะเอาพุทออกมาเป็นคลีน HDMI ได้เป็น HDMI นะฮะก็อันนี้เป็นออปชันแต่เดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดเข้าไปในตรงนั้นนะครับโอเคครับต่อมาก่อนมันมีเรื่องยอดเยี่ยมเยอะคุณใหญ่พอเราคุยถึงตรงนี้แล้วแบบมันไปได้เรื่อยๆเลยนะนะฮะถ้าตอนนี้เสียงนกเสียงกาเยอะนิดนึงนะมีคนไปเหยียบเส้นเหลือง BTS โอเคมีคนปอดผู้หญิงนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ของตัวกล้องกันก่อนละกันนะก่อนที่จะไปดูฟังก์ชันอย่างอื่นนะเข้าไปดูข้างในของตัวกล้องก่อนเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์เป็นตัว CMOS นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ CMOS ธรรมดามันเป็น Stack CMOS ซึ่งทาง Sony เรียกว่าเป็น RS ใช่ฮะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดของ Sony นะฮะจริงๆเนี่ยแอบหวังว่าเมื่อไหร่ Sony จะเอาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบนี้เนี่ยเข้าไปใส่ไว้ในกล้องตัวใหญ่ของเขาบ้างใช่ใช่นะฮะเพราะว่าการเอา Stack CMOS แบบนี้นะครับมาใช้งานเนี่ยมันช่วยเพิ่มความสามารถหรือว่าเพิ่มฟีเจอร์หลายๆจุดให้กับตัวกล้องได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยอะเอางี้ก่อนเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยขนาดของเขาจะอยู่ที่1 นิ้วนะฮะซึ่งถามว่าเล็กเกินไปไหมผมถือว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับขนาดของตัวเซ็นเซอร์เพราะว่าตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะต้องสัมพันธ์กับตัวเลนส์ด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าขนาดของเซ็นเซอร์มันก็จะต้องสัมพันธ์กับขนาดของตัวเลนส์โดยปกติเวลาที่ออกแบบกล้องนะฮะคือหลายๆคนจะบอกว่าทำไมตอนนี้เนี่ยหลายๆกล้องก็ใช้เป็น full frame แล้วนะฮะ compact ที่เป็น full frame ก็มี Sony ก็มีเป็นตัว RX1 R2 นะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นกล้อง compact ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาด full frame แต่เซ็นเซอร์1นิ้วเนี่ยมันมีความดีในตัวของมันเองก็คือว่า1มันไม่ใช่เซ็นเซอร์ที่ขนาดเล็กเกินไปครับกล้อง compact ทั่วๆไปเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่จะยังขนาดไม่ถึง1นิ้วเล็กเล็กกว่านี้นะฮะก็เรียกว่าใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือนิดเดียวคือ1นิ้วเนี่ยเป็นขนาดที่สามารถถ่ายภาพชัดตื้นได้ใช่ใครอยากได้ภาพชัดตื้นเนี่ยได้แล้วก็พอแล้ว Sony ก็ใส่อย่างรุ่น4รุ่น5เนี่ย f/1.8ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเขาสามารถทำงานได้สามารถทำได้ในกล้องตัวเล็กขนาดนี้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของเจ้าเซ็นเซอร์ขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าขนาดของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตัวเลนส์นะฮะถ้าเราใช้เซ็นเซอร์ใหญ่ตัวเลนส์เราจะต้องใหญ่ตามด้วยน้ำหนักก็จะเพิ่มใช่แล้วมันเป็นในเรื่องของคือต้องบอกอย่างงี้พูดง่ายๆเนี่ยมันเป็นฟิสิกส์นะฮะคืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณจะทำกล้องให้เล็กแค่ไหนเนี่ยในอนาคตคุณทำได้แน่นอนเทคโนโลยีมันไปถึงนะฮะณวันนี้เองเนี่ยกล้องก็เรียกว่าเล็กมากๆแล้วแต่อย่างนึงเองเนี่ยคือการถ่ายภาพเนี่ยมันมีฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องครับยิ่งคุณใช้เซ็นเซอร์ใหญ่เท่าไหร่เลนส์คุณจะต้องใหญ่ตามแล้วมันไม่มีทางที่คุณจะลดขนาดเลนส์ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของฟิสิกส์ของแสงละครับนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันคอมโพรไมซ์ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากชวนคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวจะแวะไงฮะคือตัวนี้ตั้งแต่ตัวแรกแล้วเนี่ยมันได้รางวัลนวัตกรรมเพราะว่าเนื่องจากตัวมันเล็กแบตเตอรี่มันเลยก้อนเล็กถูกต้องดังนั้นวิธีการใช้พลังงานของมันเนี่ยมันออพติไมซ์มากนะครับเพราะว่าการที่ใช้เลนส์ตัวใหญ่มากขึ้นก็ต้องใช้ไฟขับเคลื่อนมากขึ้นนะฮะแล้วเลนส์ก็ต้องใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะหนักขึ้นจุดเหมาะสมแล้วก็โดยเฉพาะจอภาพเนี่ยคือตั้งแต่รุ่นที่1แล้วฮะคือถ้าเกิดใช้เขาใช้จอภาพแบบ LCD เหมือนกับกล้องทั่วไปมันจะกินไฟเยอะครับดังนั้นจอLCD ของเขาเนี่ยแทนที่จะมีแค่ RGB เนี่ยเขาจะมี RGBW ครับมีตัวไวท์ขึ้นมาเพื่อเปล่งแสงให้ความสว่างโดยไม่ต้องไปอาศัยพาเนลด้านหลังใช่คือไม่ต้องไปเร่งข้างหลังขึ้นมาใช่ทำให้เห็นภาพสดใสครับผมสว่างแล้วกินแบตเตอรี่น้อยใช้กำลังไฟน้อยคือโดยรวมเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชันแรกแล้วแบบไฮเทคโนโลยีมากนะฮะแล้วก็ไหนๆพี่อู๊ดพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วนะครับตัว RX100 Mark 5นะฮะข้อเด่นอย่างคือมันชาร์จ USB
โอ้ ชาร์จ และใช้ได้พร้อมกันครับผมอันนี้เป็นข้อดีของเขานะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยมันสามารถชาร์จจาก power bank ได้นะฮะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของแบตเตอรี่มากนักนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวนะครับอย่างนั่งทานข้าวอยู่โอเคถ่ายๆเสร็จปุ๊บนั่งทานข้าวแล้วก็เสียบปึ้งปล่อยมันชาร์จไปนะก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าแล้วถ้างานวิดีโอล่ะนะครับเพราะว่าก็อาจจะได้ยินมาว่าแบบกล้องตัวเล็กด้วยแบตเตอรี่ก็เล็กมันอาจจะกินไฟเยอะนะก็ต้องบอกว่าเท่าที่ลองใช้มาเนี่ยสำหรับงานวิดีโอแบตเตอรี่ชาร์จเต็มๆใน1ก้อนก็จะได้สักประมาณชั่วโมงกว่าๆสำหรับการถ่ายวิดีโอซึ่งถามว่าพอไหมผมถือว่าค่อนข้างที่จะเพียงพอสำหรับกล้องตัวขนาดนี้นะครับก็สะดวกเลยทีเดียวแหละคือโดยเฉพาะถ้าเกิดพูดถึงไปอยู่บนโดรนเนี่ยโดรนเองมันใช้มันบินได้น้อยกว่านั้นไม่ถึง ตัวโดรนเนี่ยนะต้องบอกว่า40นาทีก็เก่งละเก่งละดังนั้นบอกอันนี้ถ้าไปใช้บนโดรนแบตเตอรี่มันสบายๆนะครับสบายสบายคำถามที่ส่งเข้ามาตอนนี้เห็นแล้วก็ถามนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะเป็นตอบทีเดียวหรือเราจะเบรกก่อนไหมเบรกตอบคำถามก่อนเดี๋ยวคุณ okay. ใหญ่เอาลงเดี๋ยวเพราะว่ากล้องตัวนี้มันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเมื่อกี้คุณใหญ่พูดถึงเรื่องเซ็นเซอร์นะครับก็เข้ามาดูเรื่องของเซ็นเซอร์กันนิดนึงอันนี้เจาะลึกมากขึ้นก็ทำให้เห็นภาพนะฮะคือตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็น stack CMOS sensor การ stack ของมันเองเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันมีตัว DRAM chip เนี่ยแปะไปอยู่ด้านล่างด้วยเพิ่มขึ้นมานะซึ่งก็จะทำให้การส่งข้อมูลเนี่ยมันเร็วขึ้นพอส่งข้อมูลเร็วขึ้นเนี่ยความเร็วในการทำงานมันก็จะเร็วมากขึ้นนะครับถ่ายวิดีโอดีขึ้นถ่ายภาพต่อเนื่องดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะว่ากล้องตัวนี้เองเนี่ยนะฮะคือพอมันสามารถถ่ายความเร็วสูงได้เนี่ยมันถ่ายเป็นไฮเฟรมเรทได้ตัวนี้ได้สูงมาก1,000 เฟรมนะครับเดี๋ยวไฮเฟรมเรทเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับแต่ว่าจุดนึงก็คือว่าพอมันส่งถ่ายข้อมูลเร็วขึ้นเนี่ยนะครับในเรื่องของ rolling shutter มันก็จะน้อยลงนะฮะก็ตัวกล้องตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของ rolling shutter ด้วยผมขออนุญาตเสริมผู้ใหญ่นิดนึงฮะบางคนบอกว่า stack มันก็อาจจะเป็นอีกชื่อนึงหรือเปล่าที่แบบเป็นเครื่องหมายทางการค้าเป็นกิมมิกอะไรเล็กๆหรือเปล่าผมบอกงี้ฮะตอนนี้ในโลกทั้งโลกเลยนะครับครับผมไม่มีใครมีเทคโนโลยีนี้อื้อแล้วถามว่ามี Sony คนเดียวที่ทํา stack เนี่ยมันเป็นไกลกันไหนเอางี้ฮะคือเซ็นเซอร์ที่เรารู้จักกันทั่วไปเนี่ยก็เป็นเซ็นเซอร์ต่อมาเขามีการเอามันก็มีเหมือนกับเซนไอตัวรับแสงกับมีวงจรเซนเซอร์ยุคต่อมาก็คือเอาวงจรไปไว้ข้างใต้เพื่อให้ไอตัวรับแสงเนี่ยกว้างขึ้นถูกคือปกติเนี่ยวงจรเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ข้างบนวิ่งอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ไอตัวโฟโตเซลล์หรือเซนเซอร์รับแสงอันนี้เป็นแสงเป็นแผงวงจรโฟโต้เนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมันจะไปบังอ่ะนะฮะมันจะบังเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโฟโต้เนี่ยมันก็จะเขาจะย้ายมันลงไปข้างล่างซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นเซนเซอร์แบบ ESIแล้วผมบอกเลยฮะไอ้ stack เนี่ยคือเจเนเรชันที่3ใช่คือตอนนี้ทุกยี่ห้อบนโลกทำได้มากสุดคือ BSI Sony เป็นเจ้าแรกที่เอา RAM ใส่ก็ไปเป็นเลเยอร์ที่เป็นตัวที่3ตัวที่3แล้วเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยเวลาดึงข้อมูลแทนที่จะดึงออกไปทางเส้นทางธรรมดาคือมันถ่ายข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ลงบน RAM ฟึบทีเดียวเลยแล้วก็ส่งออกมาใช่พูดง่ายๆคือเหมือนก็มีบ่อพักขึ้นมาอีกบ่อนึงอะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ข้อมูลเข้ามาที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวเซ็นเซอร์ก็จะโยนข้อมูลเนี่ยลงไปอยู่ในบ่อพักก่อนนะฮะมันก็จะทำให้เซ็นเซอร์เนี่ยกลับมาทำงานได้เร็วขึ้นแต่ที่ว่าจะต้องรอส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่ตัวโปรเซสเซอร์ก่อนใช่ซึ่งอย่างที่บอกกับคุณใหญ่คือตัวนี้เป็นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดแล้วเราหวังว่าตอนนี้มันอยู่ในขนาด1นิ้วของ RX 100เราคาดหวังว่าเราจะเห็นมันในซีรีส์ในซีรีส์อื่นอย่างพวก Full Frame หรืออะไรทำนองนี้นะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าอย่างนึงคือแบบที่พี่อุ๊ดบอกแล้วว่าตอนนี้มี Sony คนเดียวครับซึ่งถ้าใครที่อยู่ในวงการกล้องอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยตลาดของเซ็นเซอร์รับภาพครับนะฮะ 90% เนี่ยเป็นของ Sony ใช่นะครับคือไม่ว่าคุณจะใช้กล้องยี่ห้ออะไรโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรคือไม่ใช่เฉพาะกล้องนะโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับข้างในนั้นน่ะคือเซ็นเซอร์ของ Sony นะฮะผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเซ็นเซอร์เนี่ยโซนี่ค่อนข้างที่จะไปไกลกว่าคนอื่นเขานะครับครับผมเรากลับมาตรงนี้นะครับฟีเจอร์ต่อมาของเจ้าตัว RX 100 Mark 5เนี่ยก็คือในเรื่องของความเร็วโฟกัสสุดขีดมากครับครับคือสังเกตอย่างนึงนะครับพี่อู๊ดเวลาที่ Sony ออกกล้องหรือออกอะไรออกมาสักอย่างนึงเนี่ยอุปกรณ์ออกมาสักตัวนึง Sony จะชอบมีคำว่า world firstนะตัวแรกของโลกตัวแรกของโลกสังเกตแทบทุกโมเดลเลยจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันใส่คำว่า world first มานะฮะตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความเร็วในการโฟกัสนะครับก็โฟกัสเร็วที่สุดในโลกเหมือนกันนะฮะ 0.05 วินาที
เร็วมากเร็วมากนะฮะเร็วกว่ากล้อง DSLR หรือว่ากล้อง mirrorless ตัวท็อปหลายๆตัวได้ซ้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการยิงภาพต่อเนื่องหรือว่า continuous shot ครับ24ภาพต่อวินาทีจริงๆผมต้องยิงคำถามไปที่คุณใหญ่เพราะว่าครับเป็นจุดพีคตัวหนึ่งทำไมมันถึงโฟกัสได้เร็วขนาดนี้ครับคุณใหญ่นะฮะจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของจุดโฟกัสนะครับจุดโฟกัสของเขาเองเนี่ยมันเป็น face detect ใช่แล้วจุดโฟกัสเยอะมาก315จุดถ้าผมไม่ผิดนะฮะเรื่องซึ่งไม่น่าจะผิดด้วยกล้องตัวนี้เป็นกล้องคอมแพคตัวแรกที่ใส่ face detection ลงไปในคือกล้องคอมแพคทั่วไปเนี่ยจะมีแค่ contrast detection ใช่ไอ้เจ้า RX100 Mark V เนี่ยใส่ face detection ลงไป315จุดกินพื้นที่ 60%60ลองตัดภาพไปอะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเฟรดดิเทคชันเกือบเต็มพื้นที่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการโฟกัสเนี่ยคืออะไรโผล่เข้ามามันก็จับได้อะนะฮะขอให้มันมาอยู่ในพื้นที่ตรงจุดๆเขียวๆตรงกลางเนี่ยนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเกือบทั้งภาพแล้วนะฮะแค่นี้เนี่ยก็ยก2คือกล้องตัวนี้สนุกอย่างตอนที่ว่าเราใช้เป็นกล้องถ่ายสตรีทครับข้อดีของมันก็คือว่าแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการโฟกัสเลยนึกจะถ่ายยกกล้องเปิดกล้องขึ้นมาปุ๊บจับโฟกัสได้แล้วถ่ายได้เลยนะฮะก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้เลยค่อนข้างที่จะรวดเร็วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยสบายใจได้นะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับตัวกล้องเองเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอตอนออโต้โฟกัสได้ด้วยนะครับคือเวลาที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องหลายๆตัวมันจะไม่สามารถที่จะออโต้โฟกัสได้อันนั้นเนี่ยเป็นกล้องของยุคเก่านะครับแต่กล้องรุ่นใหม่ๆคอมแพคหลายๆตัวถ่ายวิดีโอก็ออโต้โฟกัสได้แล้วตัวนี้ต่างกับตรงไหนต่างกับตรงที่ว่ามันมีเฟสดีเทคครับเพราะฉะนั้นโฟกัสมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วจะไม่วืดจะไม่วืดวืดมันจะแบบเกาะถูกต้องมันเกาะติดนะฮะแล้วก็ตัว RX100 Mark V เนี่ยมันเพิ่มฟีเจอร์มากกว่านั้นคือนอกจากที่จะเกาะติดแล้วเนี่ยเราสั่งให้มันเกาะติดได้ด้วยเดี๋ยวเราลงไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นอีกทีนะฮะโอเคต่อมานะครับอันนี้มาคุยกันเรื่องของเลนส์นิดนึงพีคมากครับภาพนี้ฮะนะครับภาพนี้เมื่อกี้เห็นมีคนถามแวบๆว่าในเรื่องของการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับทำได้มากน้อยแค่ไหนก็นี่แหละครับตัวนี้นะฮะภาพนี้เองเนี่ยเพิ่งถ่ายเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับพอดีไปงาน CP Plus นะฮะกับทาง Sony ที่ญี่ปุ่นเดือนที่แล้วนี่เองเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะก็อันนี้ถ่ายแถววัดอาซากุสะนะครับก็เริ่มบานแล้วนะตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าเมื่อไหร่ที่ซากุระจะบานนะครับก็ตอนที่ผมไปเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วก็เริ่มบานต้น2ต้นละหวังอยู่เหมือนกันว่าฟูลบลูมเนี่ยน่าจะเร็วๆนี้นะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยใช้เลนส์เป็นไซส์นะฮะวาเลโอซอน่าทางยาโฟกัสของเขาเนี่ยคูณออกมาเป็นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเทียบเท่ากับเลนส์24-70แต่ความพีคของมันเนี่ยนะครับพี่อู๊ดก็คือมันอยู่ที่ค่ารูรับแสงเจ้ากล้องตัวนี้ในรูรับแสงของมันคือ f1.8 ถึง 2.8 หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราซูมเข้าไปสุดแล้วที่70มิลนะครับ70มิลแล้วยังได้ f2.8 อยู่เลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคือถ้าเทียบแล้วระยะนี้เป็นระยะ1คือถ้าเกิดใครเล่น DSLR หรือว่าเป็น mirrorless หรือว่ากล้อง full frame เนี่ยจะรู้ว่ามันมีเลนส์3กษัตริย์ใช่แล้วเลนส์3กษัตริย์ทั่วไปก็จะ f4 f2.8 ครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยระยะคือมันเท่ากับเลนส์3กษัตริย์ในช่วง normal เลยคือ24-70ถูกต้องแต่ f เริ่มต้นที่ 1.8 1.8 นะฮะที่ 1.8 เนี่ยก็ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอแน่นอนแหละถ่ายได้สบายๆรวมถึงว่าในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยด้วยนะฮะแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยอัด ISO นี่อัดขึ้นไปเถอะนะครับด้วยเซ็นเซอร์ตัวใหม่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวแล้ว ISO เราว่ากันอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือตัวเลนส์เนี่ยผมกล้าบอกเลยว่ามันทำหน้าชัดหลังเบลอได้สบายๆใช้คำว่าสบายเป็นเรื่องแบบง่ายมากคือแต่แน่นอนแหละความหน้าชัดหลังเบลอหรือว่า depth of field ของมันเนี่ยคงจะไม่ได้เทียบถึงระดับ DSLR แต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ compromise คือน้ำหนักของตัวกล้องเองเนี่ยมันไม่ได้หนักนะฮะและคุณได้คุณภาพของภาพขนาดนี้เนี่ยถ้าโดยส่วนตัวผมถือว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้ละสำหรับผมถือว่าเบามากใช่นะครับก็ค่อนข้างที่จะพกง่ายแหละนะฮะแล้วก็คุณได้70มิลที่ f2.8 เหลือๆนะฮะเหลือๆอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเลนส์ของเขานะครับกับอีกอย่างนึงคือพอเราใช้ค่ารูรับแสงกว้างปัญหาที่เจอกันบ่อยๆก็คือพอใช้เลนส์สว่างครับนะฮะถ่ายตอนกลางวันมันถ่ายไม่ได้เพราะชัตเตอร์บางทีชัตเตอร์ความเร็วมันทะลุบางทีต่อให้เป็นกล้องใหญ่ชัตเตอร์ 4,000 เนี่ยแล้วเจอเลนส์อย่าง f1.8 นี่มันไม่พอถูกนะผลสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องหลีรูรับแสงลงมาเองนะฮะอธิบายตรงนี้อีกทีแล้วกันเผื่อคนยัง
ม่เข้าใจหรือว่างงๆคือในกรณีที่เราถ่ายเนี่ยนะครับแน่นอนเราบอกว่าเราอยากได้ภาพหน้าชั้นหลังเบลอการทำให้ได้ภาพหน้าชั้นหลังเบลอคีย์หลักที่เราคุมกันก็คือค่ารูปแสงช่างรับแสงนะฮะกล้องตัวนี้เนี่ยเปิดรูปแสงได้ 1.8 ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะสว่างมากแล้วนะครับแน่นอนเราก็เปิด 1.8 ไปเลยแต่พอเราเปิด F1.8 เนี่ยเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งนะฮะถ่ายคนคงไม่ค่อยถ่ายกันในร่มบ่อยๆนะฮะเราก็อยากได้แบบถ่ายข้างนอกแดดบ้านเราก็ไม่ธรรมดาด้วยนะฮะใช่ F1.8 เข้าไปเสร็จเนี่ยนะฮะปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือว่าแสงเนี่ยมันจะสว่างเกินไปภาพมันจะโอเวอร์ใช่นะฮะกดค่า ISO ลงมาแล้วก็ยังไม่รอด ISO 100ต่ำสุดแล้วก็ยังสว่างเวอร์อยู่ดีครับวิธีแก้ก็คือเราจะต้องใช้ ND filter ก็คือตัวอย่างชัตเตอร์สปีดอาจจะบอกว่าความสว่างนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ชัตเตอร์สปีด1/16ก็ได้เพราะคุณใช้ F1.8 นะฮะอย่าลืมคุณใช้ F1.8 คุณอาจต้องใช้ชัตเตอร์1/16ซึ่งกล้องไหนก็ไม่มีให้ใช่นะแต่ถ้าไม่พูดถึงอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะพูดถึงแมคานิกตัดอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ตัดอิเล็กทรอนิกออกไปก่อนหรือจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่สำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยนะถ้าพูดอิเล็กทรอนิกตัวนี้ก็ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยแล้วก็1/32แต่บางครั้งเองเนี่ยก็เกินเหมือนกันนะพี่วุฒิเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแดดบ้านเราไม่ธรรมดาโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยคงรู้แหละว่ามันสุกกันขนาดไหนนะฮะคราวนี้กลับมาว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยคุณก็คือคุณไม่ได้เพราะถ้าคุณยืนที่ 1.8 คุณจะได้ภาพที่สว่างเวอร์ว่าความเร็วชัตเตอร์มันไม่เร็วพอถูกต้องนะฮะวิธีแก้ก็คือถ้าเป็นกล้องตัวใหญ่เราก็อาจจะซื้อ ND filter มาใส่ข้างหน้านะครับแต่ว่าตัว RX100 เนี่ยไม่ต้องซื้อ built in มาให้เลย built in อยู่ในกล้องครับมีมาอยู่ในกล้องให้เลือกที่จะเปิด on หรือ off ใช่นะฮะมีคนเคยถามเหมือนกันว่าแล้วมัน built in มาเนี่ยกี่ stop นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น ND 3 stop ซึ่ง3 stop เนี่ยเบรกแสงลงมาถือว่าโอเคเลยสำหรับการใช้งานในบ้านเราสามสต็อปนี่เบรกมาเยอะนะครับสมมติคุณต้องการที่16ใช่ไหมมันก็เบรกสต็อปนึงก็8,000ละสต็อปนึงก็มา4,000ละแล้วลงมาเหลือ2,000ซึ่งแบบเป็นสปีดที่แมคานิกชัตเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับแล้วก็จุดนึงที่ผมชอบก็คือว่านอกจากที่มันมี ND filter ขึ้นหลายๆกล้องนะวันนี้ในตลาดก็มี ND filter built in มาให้แต่ Sony เนี่ยเขาล้ำไปกว่านั้นตรงที่ว่าเขามี auto ND ให้นะฮะคือ auto ND เนี่ยเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่กล้องจะเปิดปิด ND ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัว ND filter ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ ND ด้วยซอฟต์แวร์ครับเป็นออปติกจริงๆนะครับเป็นชิ้นแก้ว ND จริงๆที่อยู่ในนั้นนะครับก็ทำให้การทำงานของกล้องเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นนะครับถึงตรงนี้คุณแม่แปลกใจที่ทำไมผมกับคุณอยากถึงบอกว่ากล้องตัวนี้มันสุดจริงๆคือแบบเวลาคุยกับมันนี่คือแบบมันจากอินเนอร์จริงๆใช่คือทุกอย่างเนี่ยมันใส่มาอยู่ในกล้องตัวแค่นี้ไอ้ที่ทึ่งของเขาจริงๆก็คือในเรื่องของการที่พูดมาคือมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์นะครับมันไปมันเป็นแมคานิกอยู่ในกล้องทุกอย่างอยู่ในกล้องตัวแค่นี้นะฮะคุณมีกล้องตัวเล็กๆแต่มีเลนส์สุดยอดเลนส์มีเซ็นเซอร์ดีๆมีช่องมองภาพเจ๋งๆมีเลนส์มีช่อง F กว้างมีเลนส์จำนวนแยกเส้นสูงเป็นตัวทีสตาร์ตัวท็อปเดี๋ยวเราลงไปมากกว่านั้นนะครับต่อมานะครับต่อมาอยากให้ดูอันนี้เมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของ ISO นะครับคืออันเนี้ย ISO เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะตั้งล็อกเอาไว้แม็กซิมัม 3,200 กล้องตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงไฟล์ภาพเนี่ย 6,400 ยังถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคโอเคเลยนะฮะก็สามารถจะถ่ายแบบไม่คิดมากใช่คุณภาพใช้ได้แต่บางทีเราก็เพลย์เซฟไว้นิดนึงนะฮะผมก็จะตั้ง Mac ISO ไว้ที่ 3,200 แล้วเนี่ยคือภาพที่ได้จาก ISO 3,200 ของกล้องตัวนี้แล้วก็ตอนที่ถ่ายภาพนี้เนี่ยแฮนด์เฮลด้วยนะครับแฮนด์เฮลในที่นี้ไม่ใช่มือนรกนะฮะก็คือแฮนด์เฮลตอนที่แล้วตอนที่แล้วเขาแฮนด์เฮลกันนะฮะไทดี้ไลฟ์ตอนที่แล้วก็อันนี้เนี่ยใช้มือถือถ่ายนะครับเพราะว่าตอนที่ไปเดินอันนี้ที่เมืองโยโกฮาม่านะครับเลดบริกก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์นะฮะเป็นช้อปปิ้งมอลล์แต่ว่าไปตอนกลางคืนก็ไม่เหลือคนออกมาถ่ายแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยหนาวมากโหเยี่ยมเลยมือค่อนข้างสั่นแต่ว่าไฟล์ภาพออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะประทับใจเลยสำหรับการถ่ายได้ภาพคุณภาพแบบนี้โดยที่ว่าใช้กล้องตัวเล็กๆแบบนี้ยัดใส่กระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตไปนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบกขาตั้งกล้องไปด้วยโหคุณใหญ่ถ่ายแล้วผมทึ่งครับเพราะว่าใช้กล้องตัวเดียวกันครับผมว่าต้องบอกว่ายังได้ไม่ขนาดนั้นผมประทับใจนี่ยังไม่ได้ภาพขนาดนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของวิดีโอกันบ้างเมื่อกี้เนี่ยเราคุยภาพนิ่งกันไปแล้วแต่จุดนึงก็คือว่าเจ้ากล้องตัวนี้สามารถถ่ายรอไฟล์ได้นะฮะแล้วรอไฟล์ของมันเนี่ยเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับไม่เฉพาะการถ่าย JPEG คือกล้องคอมแพคตัวเล็กๆแบบนี้มีรอไฟล์ให้คุณมี JPEG ให้คุณก็เลือกใช้งานได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับเพราะดัชนีเลนส์เขาสูงเลนส์กล้องตัวนี้สูงนะครับเซนเซอร์คุณภาพดีมากครับผมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องอย่างที่เราคุยกันเวลากล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายได้24เฟรมเปอร์เซก
ถ่ายกีฬาสบายๆใช่มันเวอร์มากอ่ะขอโทษนะครับ24เฟรมเนี่ยไม่ใช่แค่24เฟรมธรรมดาคือ24เฟรมเนี่ยรีโฟกัสแล้วก็วัดแสงใหม่ทุกเฟรมทุกภาพนะฮะเพราะว่าการคุยสปีดคอนทินิวอัสเนี่ยหลายๆครั้งที่ดูสเปคนะฮะกล้องส่วนใหญ่เนี่ยจะคุยกันที่โฟกัสที่เฟรมแรกวัดแสงที่เฟรมแรกคือกล้องตัวใหญ่เอางี้ใช่ไหมกล้องมีเลเวลตัวใหญ่บางตัวบอกได้11เฟรมแต่พอไปดูแต่โฟกัสกับวัดแสงแค่เฟรมแรกแล้วที่เหลือเขาถ่ายอย่างเดียวใช่คือไม่ได้วัดค่าใหม่ได้ไม่ได้ปรับโฟกัสใหม่ละไอ้เจ้าตัวนี้ครับ24เฟรมวัดแสงใหม่โฟกัสใหม่ทุกภาพตามใช่ตามวัตถุทุกภาพแล้วไม่พอพี่อู๊ดคือเวลาที่เรายิงคอนทินิวัสเนี่ยกล้องส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีบัฟเฟอร์อยู่ระดับนึงถูกมันยิงได้อยู่ไม่กี่ลูกนะฮะบอกว่าบางทีเนี่ยเฟรมเรทเยอะๆจริงแต่กดไปได้สักประมาณ 6-7 ภาพนิ่งละนิ่งละจบไปแบบ2วิตึ๊ดไม่อาจจะวิกว่าๆตึ๊ดจบละจบแล้วต้องรอมันย่อยอ่ะนะฮะซึ่งบางครั้งเองมันไม่พอหรือมันไม่ทันนะครับแต่ว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยถ้าเรายิงที่ JPEG นะครับถ่ายด้วย JPEG ที่24เฟรมต่อวินาทีเนี่ย คุณรัวได้150ภาพต่อ1ครั้งเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนั้นน่าจะรอถ้ารอเนี่ย71ภาพอ๋อรอ71อ๋อขออภัยรอ71ภาพนะฮะ อยากรู้ว่ามันรัวโหดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมรัวให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วพอรัวเสร็จนี่ต้องแอบกลับไปฟอร์แมตการ์ดนะฮะอันนี้ผมตั้งเป็น continuous high นะครับเดี๋ยวรอกล้องตัวนี้นิดนึงนะฮะอันนี้ continuous high นะครับนี่เป็น24เฟรมนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องแอบอัดสปีดขึ้นมานิดนึงนะครับสปีดชัตเตอร์จะได้เห็นความเร็วของเขาจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูไม่แน่ใจว่าเสียงได้ยินไหมนะฮะเดี๋ยวผมจ่อใกล้ๆไมค์ผมแล้วกันนะฮะนะครับเนี่ยฮะกดไปเถอะนะครับแช่ไปเลยที่ได้ยินอยู่นี่คือเขายังถ่ายอยู่นะครับผมนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถจะถ่ายต่อเนื่องได้ถึง150ภาพต่อ1ครั้งถ้าเป็น JPEG แต่ถ้าเป็น RAW ไฟล์เนี่ย71ภาพซึ่งถามว่าพอไหมเนี่ยผมว่ามันเกินพอเกินพอนะฮะไอเวลาเหนื่อยจริงๆเนี่ยคือเหนื่อยตอนที่เลือกภาพเหนื่อยตอนก๊อปลงเครื่องเหนื่อยตอนนะฮะแล้วไฟของเขาเนี่ยไฟที่ได้คือไฟเต็มครับนะฮะเพราะอย่างกล้องบางตัวเนี่ยก็จะมีแอบลดสเปคนิดนึงคือบอกว่ารัวได้เฟรมเรทสูงครับแต่ว่าคุณจะต้องลดคุณภาพลดขนาดของไฟภาพลงได้โอ้สเปคตัวนี้เยอะมากกลับมาที่ครับเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวจะผมอยากมีเวลาตอบคำถามนะมีคำถามส่งกันเข้ามานะครับโอเคแต่ตัวนี้รายละเอียดเยอะมากอ่ะคุณใหญ่ไปเลยครับโอเคต่อมานะฮะเรามาคุยกันในเรื่องของวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยเราคุยภาพนิ่งแล้วนะครับมาในเรื่องของวิดีโอกันบ้างกล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K นะฮะแล้ว 4K ตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าของเขาเองเนี่ยนะฮะทาง Sony บอกว่ามันเป็น Full Pixel Readout คือไม่มีการลดขนาดนะครับหรือว่าลดพิกเซลจริงๆเวลาที่เขาถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาถ่ายเกิน 4K ด้วยนะฮะไฟล์ 4K เนี่ยจะเป็นไฟล์อยู่ประมาณ8ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันถ่ายวิดีโอที่14ล้านพิกเซลแล้วมาลดขนาดลดขนาดนะฮะเพื่อที่จะมาเป็นไฟล์ 4K คือตอนนี้เวลาเราซื้อกล้องในตลาดที่เป็น 4K เนี่ยครับเราต้องดูเพราะบางยี่ห้อเนี่ยบอกถ่าย 4K ได้แต่ตอนถ่ายเขาไม่ถ่ายเต็มเซนเซอร์เขาถ่ายแค่เอาง่ายเขาถ่ายแค่8ล้านพิกเซลจริงๆอ่ะครับแล้วก็ใช้8ล้านดังนั้นเขาจะเหมือนกับเป็นครอปใช้เฉพาะส่วน CPU ไม่ต้องทำงานหนักคือเราได้ 4K แต่ว่ามันมาจากพื้นที่เล็กๆครับผมแล้วข้อดีของมันคือ CPU ไม่ต้องแรงก็ทำถ่าย 4K ได้ใช่แต่การทำแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้ CPU คือเขาใช้ศักยภาพของเซ็นเซอร์เต็มที่แล้วการที่เขาถ่ายมาเป็น14ล้านแล้วย่อเหลือ8เนี่ยมันทำให้ภาพได้แบบไดนามิกเรนจ์หรือตัวสีมันจะใช่แล้วก็ความคมชัดนะฮะคมชัดเยอะขึ้นคือความคมชัดของวิดีโอเนี่ยดูกันตอนไหนถ้าบอกว่าวัตถุอยู่นิ่งๆในภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัตถุในวิดีโอเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชี้ชัดเลยว่าวิดีโอคุณภาพดีหรือไม่ดีถามว่ามันถึงเป็นจุดเด่นก็คือเป็นจุดเด่นเนื่องจากว่าถ้าเกิด CPU ในกล้องไม่แรงทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่อันนี้ก็ต้องบอกว่ายกประโยชน์เต็มๆให้กับตัวเซนเซอร์ของเขานะฮะที่เป็น stackนะครับแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของออโต้โฟกัสเมื่อกี้เนี่ยผมเกริ่นเอาไว้ในออโต้โฟกัสของภาพนิ่งแต่ภาพเวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยโอเคความเร็วหรือว่าการแทร็กกิ้งเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วแต่การถ่ายวิดีโอเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องการความเร็วในการโฟกัสมากนักไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการประเภทแบบกระโดดอ่ะมันจะวิ่งจับวุบวับวุบวับนะฮะเราสามารถจะตั้งได้ด้วยในตัว RX Roy Mark 5นะครับคือเราสามารถที่จะตั้งตัวออโต้โฟกัสสปีดได้ว่าอยากจะให้มันเร็วหรือว่าปกติหรือว่าช้านะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานคืออย่างการเปลี่ยนถ่ายโฟกัสเนี่ยนะฮะถ้าตั้งเป็นฟาสต์เนี่ย
พอเปลี่ยนโฟกัสปุ๊บกล้องก็จะดึงวุ๊บเข้ามานะฮะซึ่งบางทีเนี่ยเฟรมมันจะดูแบบกระตุกกระตุกคือศักยภาพของเขาเนี่ยเขาสามารถโฟกัสได้เร็วเพียงแต่ว่าเวลามันเป็นวิดีโอเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราไม่ต้องการความเร็วขนาดนั้นคืออย่างผมคุยกับคุณใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนจากผมไปคุณใหญ่บางทีมันต้องแบบค่อยๆนิ่มนวลนิดนึงแบบถ้ามันวุ๊บ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 คนดูก็จะไม่สนุกละนะครับก็ตัวเนี้ยไอรอยมาไฟเราสามารถตั้งได้ตั้งความเร็วได้ครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวออโต้โฟกัสแทร็กเซนซิวิตี้ได้ด้วยนะครับก็เลือกเป็นไฮกับนอร์มอลถามว่าตัวนี้เอาไว้ประโยชน์ตอนไหนคืออย่างเมื่อกี้นะฮะตอนที่เรานั่งคุยกันนะฮะถ้าออโต้โฟกัสแทร็กมันเร็วเนี่ยบางครั้งมีใครเดินไปเดินมาเพราะตอนนี้เราอยู่ในโซนี่สโตร์นะครับมีคนเดินไปเดินมาเนี่ยก็อาจจะไปจับ subject ข้างหลังแทนตรงนี้เราก็สามารถตั้งได้ว่าให้มันค้างตัว subject นานแค่ไหนเคยมีคนยกตัวอย่างครับผมสมมติเราไปกำลังถ่ายวิดีโอเจ้าสาวอยู่เงี้ยพนักงานเสิร์ฟเดินผ่านหน้ากล้องตัดหน้าถ้าเราไอออโต้เซนซิวิตี้ถ้าเราตั้งเร็วนะครับมันก็ไปวึดติดไปโฟกัสพนักงานเสิร์ฟใช่ซึ่งกรณีนี้นะลองตั้งให้มันเซนซิวิตี้ไม่ต้องเร็วมากใช่เป็น normal ไฟมีคนตัดผ่านก็เขาก็ปล่อยคนตัดผ่านใช่ก็ยังคีปโฟกัสไว้ที่ตัว subject หลักอยู่นะฮะนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเจ้ากล้องตัวนี้นะครับ RX100 Mark V เนี่ยวิดีโอมันยัดทุกอย่างแทบจะสิ่งที่วิดีโอกราฟเฟอร์แบบโปรเฟสชันนอลอยากได้เนี่ยเขาใส่มาให้ครบหมดนะครับรวมถึงเจ้านี่ฮะมี S-Log2 มาให้นะครับตัวนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆคือ S-Log2 สำหรับคนทั่วไปหรือว่าคนที่ไม่ได้คุ้นเคยหรือคุ้นชินกับระบบวิดีโอเนี่ยอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ถ้าพูดกันง่ายๆหรือถ้าใครดูไลฟ์ของไทยดีอาทิตย์ที่แล้วจะเข้าใจว่า S-Log มันคืออะไรถ้าพูดกันซ้ำอีกทีง่ายๆมันคือรอของวิดีโออ่ามันคือไฟล์รอของวิดีโอแล้วตอนนี้ในแง่ของคนที่ถ้าเกิดเป็นแฟนชอบดูหนังดูทีวีจะเห็นว่าทีวีรุ่นใหม่จะเริ่มมีทีวี HDR ใช่นะฮะคือต้องบอกงี้ครับว่าทีวีในสมัยเก่าเนี่ยศักยภาพในการแสดงสีของเขามีข้อจำกัดครับผมนะครับเขาก็มีมาตรฐานที่ชื่อว่า709เพื่อให้ทีวีไม่งั้นทีวีแต่ละตัวเกิดมีมาตรฐานสีไม่เท่ากันนี่คนทำหนังปวดหัวจริงก็มี709แต่ว่าหลังๆเนี่ยคือกล้องก็มีดินามิกเรนจ์สูงขึ้นนะครับแต่เรายังอยู่ทีวีเดิมคราวนี้ตัว S-Log เอาง่ายๆคือกล้องเนี่ยมีศักยภาพเยอะกว่าที่ทีวีจะเอาพุทออกมาได้เยอะกว่าที่ทีวีเอาพุทมาได้คราวนี้แต่ว่าถ้าเกิดกล้องเขาถ่ายมาดินามิกเรนจ์เยอะมากเขาจะมีปัญหาในการเล่นทีวีเพราะทีวีสีมันจะดูแย่เพราะทีวีมันเล่นไม่ได้คือถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆแล้วมาออกด้วยข้อมูลแคบๆแค่เนี้ยนะฮะมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันเยอะเกินบาเนี่ยมันโดนตัดทิ้งหมดคุณภาพมันก็จะหายนะทีวีรุ่นใหม่ๆก็เลยเริ่มจะมีเป็นทีวีที่เป็น HDR นะครับแล้วตัว S-Log เนี่ยก็คือตัวที่เราถ่ายแล้วคือเหมือนดินามิกเรนจ์ของกล้องเห็นแค่ไหนเขาเก็บมาให้ค่อนข้างครบนะครับคือตัว S-Log เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็น RAW ของวิดีโอคำว่าเป็น RAW ของวิดีโอเนี่ยมันก็เหมือนกับ RAW ของภาพนิ่งเลยครับคือเราสามารถที่จะเอาข้อมูลพวกเนี้ยไป edit ได้ไปปรับแต่งทีหลังได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาที่สไลด์เมื่อกี้ก่อนนิดนึงคือ S-Log เนี่ยมันกว้างกว่า SCR แล้วมันกว้างกว่าการถ่ายวิดีโอธรรมดาถูกต้องทำให้เราสามารถใช้ไอ้เจ้า Sony RX100 คือง่ายๆเนี่ยมันสามารถจะเก็บได้13สต็อปแต่ว่าเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าอยากให้ดูสไลด์อันนี้นิดนึงก็คือว่านอกจากที่มันจะมีตัว S-Log ที่เป็นไฮไลท์แล้วเนี่ยนะฮะตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ฟังก์ชันของ professional video ได้ครบหมดเลยคือกล้องวิดีโอบอดแคสต์หรือว่ากล้องตัวใหญ่ๆความสามารถมีอะไรเจ้าตัวนี้มีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกค่า gamma display นะฮะหรือว่ามี zebra function queen SDMI ที่ณตอนนี้หลายๆคนจำเป็นต้องใช้หรือว่าคนที่จะทำไลฟ์นะฮะจำเป็นต้องใช้คนที่มองหากล้องใช้ง่ายอาจจะข้ามตรงนี้ไปได้เลยคือแค่จะบอกว่าศักยภาพของเขาเนี่ยคือใช้ง่ายก็ตอบสนองถูกต้องแต่ขึ้นไปโปรดักชันแต่มืออาชีพก็สามารถทำงานได้ก็ตอบสนองเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมีถึงขั้นที่ว่ามันซิงค์ไทม์โค้ดได้นะฮะการซิงค์ไทม์โค้ดก็คือนึกถึงเวลาที่เราถ่ายภาพยนตร์หรือว่างานวิดีโอที่ซีเรียสที่เราจะต้องใช้กล้องหลายตัวใช่คือในงานภาพยนตร์อาจจะเห็นที่มันมีตัวเล็กวิ่งตีสเลตนะฮะที่เป็นไม้ซีดังแตกแบบนั้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะต้องซิงค์ทุกกล้องให้เหมือนกันแต่ว่าอย่างถ้าเป็นพวกกล้องรุ่นใหม่ๆแบบเนี้ยมันสามารถซิงค์ทำโค้ดในตัวกล้องได้นะครับแล้วก็สามารถจะคอนโทรลมาได้นะเดี๋ยวพวกฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกแล้วกันแต่บอกว่ากล้องเจ้ากล้องตัวเล็กๆแบบเนี้ยมันทำงานแบบนี้ได้นะครับรวมถึง dual record เราพูดเพื่อให้คุณได้ข้อมูลครบเพราะวันนึงถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเพื่อจะหยิบมาใช้นะฟีเจอร์มันเยอะมากนะ dual record ก็คือมันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอไปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งให้คุณได้ด้วย
นะฮะอันนี้ของเล่นนะครับสามารถจะตั้งได้เรามาดู S-Log กันดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยผมค้าง S-Log เอาไว้นะครับตัว S-Log เนี่ยอย่างที่บอกว่า Dynamic Range หรือการเก็บค่าเนี่ยมันสามารถเก็บค่าได้มากกว่าปกตินะฮะตัววิดีโอที่เอามาให้ดูเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูนะครับคือตัววิดีโอที่เอามาให้ดูเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของ A7S ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นกล้องของ Sony ที่มี S-Log 2ตัวแรกนะครับตัว S-Log เนี่ยไฮไลท์ของเขาจริงๆก็คือการเก็บ Dynamic Range ค่อนข้างกว้างแบบที่พี่อู๊ดบอกไปแล้วนะครับมันสามารถเก็บ Dynamic Range ได้ถึง13สต็อปที่ Sony เคลมไว้แล้วจริงๆนะวันนี้ถ้าเป็นเทคโนโลยีของ Sony นะครับมีถึง S-Log 3นะฮะอันนี้เป็น S-Log 2ในกล้อง RX 100 Mark 5ยังเป็น S-Log 2แต่ว่าถ้าเป็นพวก A7นะฮะตอนนี้ล่าสุดก็จะเป็น S-Log 3แล้วแต่เราดูกันแค่ S-Log 2ก่อนก็ได้นะฮะอยากให้ดูเปรียบเทียบนะครับว่าวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอสแตนดาร์ดนะฮะลองดูสแตนดาร์ดอันนี้ภาพก็ดูสวยดีนะครับฟ้าใช่จะได้ดีเทลในที่ชาโดว์แล้วก็ในที่ไดนามิกเล้งมันขึ้นมานะสังเกตได้ไหมเมฆนะครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายวิดีโอธรรมดาเนี่ยท้องฟ้ามันจะขาวเวอร์ไปเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถจะถ่ายได้นะฮะแล้วก็แบบเนี้ยนะฮะแสงเปรียบต่างเยอะนะครับแสงที่หน้าต่างเราเห็นได้ดีข้างนอกดีเทลด้านนอกก็ยังมาครบนะฮะเนี่ยลองเปรียบเทียบดูนะครับซึ่งคุณภาพตรงเนี้ยมันเป็นคุณภาพที่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในเฉพาะพวกกล้องที่เป็นงานอาชีพนะครับแต่ว่าตัว RX 100 Mark 5เนี่ยมันสามารถทำงานแบบนี้ให้คุณได้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกสักนิดนึงแล้วตรงนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะเรื่องของคือคนทำโปรดักชันน่ะได้ประโยชน์แน่นอนแต่อย่างที่บอกตอนนี้ทีวีรุ่นมาเป็น HDR ครับผมคุณถ่ายด้วยตัวนี้แล้ววันนี้คุณมีทีวี HDR คุณจะไปเพลย์ใช่นะฮะ Dynamic Range เราเก็บได้ค่อนข้างครบดีเทลในส่วนของทั้งไฮไลท์แล้วก็ชาโดว์มาครบนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของ S-Log 2ซึ่งมีอยู่ในตัว RX 100 Mark 5งั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดวิดีโออันนี้ออกไปก่อนละกันนะครับกลับมาต่อนะฮะคือนอกจากความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 4K แล้วนะครับมี S-Log 2แล้วตัวกล้องตัวนี้มีความสามารถอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการถ่าย High Frame Rate นะฮะตัวเนี้ยสามารถที่จะถ่ายเป็น 1,000 Frame Per Second ได้นะครับ 1,000 Frame Per Second นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวเยอะมากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนจะบอกว่าตัว RX 100 Mark 4ก็มี 1,000 Frame Per Second เหมือนกันแล้วไอ้นี่มันพิเศษกว่าตรงไหนนะฮะครับผมลองพี่อุ๊ดเพราะมีคนสงสัยครับผมโค้ชคุณใหญ่รู้อยู่แล้วคุณใหญ่เตรียมก็ตัวนี้เองเนี่ยคือต้องบอกว่า 1,000 Frame Per Second ของเขาเนี่ยมันถ่ายได้นานขึ้นนะครับคือตัวเก่าเนี่ยมันจะถ่ายได้แค่2วิครับนะฮะในการถ่าย 1,000 Frame Per Second แต่2วิเนี่ยมันเอามายืดได้เป็นสี่ห้านาทีห้านาทีนะคือถ้ายืดกันจริงๆจำนวนเฟรมทั่วไปวิดีโอก็อาจจะ25เฟรมต่อวินาทีพอเราถ่าย30เฟรมต่อวินาทีพอเราถ่าย 1,000 เฟรมต่อวินาทีที่เราถ่าย2วินาทีเนี่ยมาทำเป็นวิดีโอได้5นาทีใช่นะฮะคุณใหญ่มีวิดีโอมีวิดีโอครับลองให้ดูวิดีโอดูว่าเราสามารถจับโมเมนต์ได้แค่ไหนอันนี้เป็น 1,000 เฟรมต่อวินาทีนะครับจริงนี่ดูตั้งแต่ธนูฮะออกไปแต่ไฮไลท์อันนึงที่เดี๋ยวเห็นคือจริงๆอันนี้เนี่ยเร็วมากคือถ้าเป็นภาพจริงเนี่ยนะฮะธนูก็จะทิ้งตึ้งลงไปเลยนะครับแต่อันนี้คือที่พันเฟรมต่อวินาทีนะไฮไลท์โอ้โหเห็นน้ำเป็นลูกกลมๆใช่นะครับแล้วก็กระเด็นออกมานะฮะซึ่งจริงๆแล้ววิดีโอแบบเนี้ยเราเอาไปทำอะไรได้เยอะนะครับนอกจากที่ว่าจะเอามาทำเล่นๆแบบนี้นะครับพันเฟรมเปอร์เซกต์เนี่ยหลายครั้งคุยกับคนที่ทำรีแทนวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีช็อตที่เป็นพวกโปรโมชั่นพวกนี้อย่างเงี้ยเลยวิดีโอไม่สนุกหนังภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไม่ต้องมาแค่เรื่องเมทริกเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเรื่องเมทริกเขาบอกว่าเมทริกเนี่ยถ้าตัดไอ้พวกช็อตที่เป็นสโลว์แบบนี้ออกไปเนี่ยนะฮะหนัง2ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเหลือสักประมาณ45นาทีนะครับแต่ว่าก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ของเขาละกันนะครับเพราะว่าเวลาในวงการกีฬากอล์ฟถูกต้องกอล์ฟแน่นอนเลยนะฮะเพราะว่าอย่างตัว RX 100เองเนี่ยนะครับเท่าที่คุยกับหลายๆคนที่เอาไปใช้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใช้ในงานของการถ่ายกอล์ฟนะฮะถ่ายกอล์ฟถามว่าเอาไว้ทำอะไรเช็ควงสวิงครับนะฮะเอาไปถ่ายวงสวิงตัวเองวางกล้องทิ้งเอาไว้แล้วกล้องมันตัวไม่ใหญ่อ่ะนะฮะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าถ่ายกอล์ฟนี่30เฟรมนี่ไม่ทันถูกต้องวิดีโอทั่วไปเนี่ยถ่ายแล้วมาเพลย์ดูนี่ไม่ทันใช่นะฮะซึ่งกล้องตัวนี้เองเนี่ยบางทีเวลาเราไปไดกอล์ฟนะฮะพกกล้องตัวใหญ่ๆเอาขาตั้งกล้องไปวางมันก็กระไรอยู่เดี๋ยวข้างๆก็จะมองว่าแบบจะทำอะไรเหรอแต่แบบตัวเนี้ยนะคุณเอากล้องไปใช้ขาตั้งกล้องอันเล็กๆวางก็สามารถจะถ่ายได้แล้วก็เช็ควงสวิงตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ในวิดีโอของเขาเร่งเวลาครับแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาตอบคำถามอีกนิดนึง10นาทีหมดไหมคุณใหญ่ตัวได้นะฮะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเจ้า
ตัวเนี้ยนอกจากที่มันจะถ่ายวิดีโอเก่งแล้วนะครับมันสามารถเอาไฟล์วิดีโอเนี่ยดึงออกมาเป็นภาพนิ่งได้คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอใช่ไหมบางครั้งเราอยากได้ไฟล์ภาพนิ่งหรือว่าการจับจังหวะการจับมูฟเมนต์เนี่ยวิดีโอเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะว่าเจ้ากล้องตัวเนี้ยเราสามารถจะถ่ายสูงสุดได้ที่60เฟรม per second นะครับก็ใช้วิดีโอเนี่ยแหละนะฮะถ่ายภาพมาเสร็จแล้วเราค่อยมาแคปเจอร์เป็นภาพถ้าถ่ายเป็น 4K มาเราได้ที่8ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลเพียงพอสบายสบายนะฮะครับผมอ่ะนะฮะหมดละโอ้โหอย่างรวดเร็วจริงๆเนี่ยจะมีในเรื่องของแอคเซสซอรีนะครับแอบให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับตัวแอคเซสซอรีตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่ตอนต้นรายการผมบอกไว้ว่าใครที่จับไม่ถนัดมีวิธีแก้นะครับขอตัดสไลด์แอคเซสซอรีนิดนึงนะครับมันมีตัวนี้ครับกลิปใช่มั้ยฮะไม่แพงไม่แพงนะฮะที่ Sony Store มีขายอ่ะก็มาซื้อได้นะครับแปะเข้าไปที่หน้ากล้องเนี่ยจับถนัดขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะจะช่วยเพิ่มความลึกในด้านหน้าใช่คือมันเกาะอยู่นะฮะมันเกาะอยู่ใช้นิ้วเกี่ยวขึ้นมาก็อยู่แล้วนะครับก็จะให้การทำงานของตัวกล้องเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกแล้วสังเกตนะพี่วุฒิว่าอักเซสซอรีของเขาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะฮะรวมถึงเจ้าตัวนี้นะฮะ underwater housing สามารถลงน้ำได้นะครับก็เดี๋ยวเราตอบคำถามกันก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวเราว่ากันที่เดี๋ยวว่ากันว่าคือจุดไฮไลท์ของตัวนี้คือลงได้40เมตรแต่ราคาคือราคาถ้าเทียบกับไม่แพงราคาถ้าเทียบกับในวงการ housing นี่คือแบบโอ้โหถือว่าถูกมากนะฮะก็เอาราคาเลยแล้วกันเนี่ย10,490บาทแต่ลงน้ำได้40เมตรลงน้ำได้40เมตรคือถ้าใครที่เป็นสายดำน้ำหรือถ่ายภาพใต้น้ำอยู่เนี่ยจะลองว้าวเลยว่าเฮ้ยราคานี้ housing เนี่ยมันซื้อได้อ่ะเพราะว่าปกติเนี่ยราคา housing นี่กล้าบอกว่าส่วนใหญ่จะแพงกว่ากล้องครับนะฮะ housing ส่วนใหญ่จะแพงกว่ากล้องแล้วก็ housing ตัวนี้เนี่ยใส่ฟังก์ชันไมโครกับอีกอย่างที่ชอบมากๆแล้วก็เชื่อว่าในอนาคต Sony ก็ยังคิดคอนเซ็ปต์อันนี้คือ housing ตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่ RX 100มาวันใช่1 2 3 4 5ใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้ทุกรุ่นใน housing ตัวเดียวซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนชอบhousing ตัวนี้คือเราใส่กล้องเข้าไปแล้วเรายังคอนโทรลกล้องได้ถูกต้องนะครับครับจริงๆการออกแบบค่อนข้างฉลาดถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะลื้อเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง housing ตัวนี้กันโอเคใครสนใจมามาตอบคำถามก่อนแล้วกันนะครับฮะใครรีบส่งเข้ามานะครับโอเคทำสปีดหน่อยสปีดหน่อยนะฮะกล้องตัวนี้ชัตเตอร์ได้ไหมถ่ายพอร์เทรตได้ไหมอย่างที่บอกมันทำได้อยู่แล้วนะฮะเลนส์ f1.8 นะครับแล้วก็ที่70มิลได้ 2.8 ก็ถ่ายพอร์เทรตน่าฉลังเบอร์ได้นะครับโอ้อยากได้เพิ่งซื้อ A5001 อยากเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับ นะครับโอเคฟังก์ชันไม่ต้องเปลี่ยนซื้อก่อนถ่ายภาพไหมเช็คชัดลึกผมไม่แน่ใจว่าคัสตอมไหมได้ไหมแต่ว่าปุ่มข้างหลังของเขาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะคัสตอมไหมได้แต่อย่างนึงคือผมว่ากล้องปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องเช็คใช่เพราะว่าเวลาคุณชัตเตอร์ชัตเตอร์คุณเห็นเลยคือตอนที่เราปรับ 1.8 เนี่ยแล้วเราหมุนเพิ่มเอฟไปเรื่อยๆภาพที่เราเห็นบนจอคือมันเป็นความลึกจริงที่เราถ่ายได้ถ้าไม่ชัวร์เนี่ยคุณแมกนิฟายขึ้นมาได้แมกนิฟายขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นเลยว่าเดฟมันกินไปแค่ไหนตรงไหนชัดตรงไหนเบลอนะฮะคือภาพที่ได้เป็นภาพไฟนอลอยู่แล้วครับพอเราปรับเอฟเนี่ยเราจับขึ้นมาแล้วเราปรับเอฟเนี่ยเราจะเห็นความชัตเตอร์ที่เปลี่ยนไปบนจอภาพทันทีครับผมนะครับนะฮะครับมีคำถามอื่นอีกไหมนะฮะมีคำถามมาได้เรื่อยๆถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะแกะกล่องเจ้าตัว housing ตัวนี้ก่อนPlease how much the price ของ the price? ตัว i100 Mark 5ใช่ไหมฮะตอนนี้ที่ Sony ขายเขายังมี Mark อะไรอยู่ครับบ้างฮะในซีรีส์มี4มี Mark 3มี5นะฮะมี3มี3ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ครบไลน์3 4 5 3 4 5นะครับตัว Mark 5เนี่ย379นะฮะโอเคมีคนกระซิบมาอนุญาตนะ389นะครับผมจำราคาผิดขอโทษนะครับส่วนโปรโมชั่นลองสอบถามกับร้านที่จะซื้อจริงอีกทีนะฮะนี่ราคาตั้งใช่นะครับก็ตอนนี้นี่งานกล้องเยอะมากงานกล้องยาวไปถึงสงกรานต์เลยนะฮะช่วงนี้ใครซื้อกล้องรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังโซนี่เนี่ยมีโปรโมชั่นผ่อน 0% อยู่แล้วนะฮะครับแล้วก็อีกอย่างนึงของกล้องตัวนี้นะอยากจะพูดมากเลยเมื่อกี้เนี่ยข้ามมันไปก็คือในเรื่องของ Play Memory คือกล้อง Sony เป็นกล้องที่น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวในโลกใช้คำว่าในโลกอีกแล้วนะฮะที่ลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเลยคือคุณซื้อกล้องมาเสร็จปุ๊บนอกจากฟังก์ชันที่มันมากับตัวกล้องแล้วคุณยังสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้เป็นแอปพลิเคชันของ Sony เองซึ่งแน่นอนมีทั้งฟรีและเสียตังค์มันจะเพิ่มศักยภาพของกล้อง
เยอะเลยเยอะเลยอย่างไปถ่ายคนชอบถ่ายแลนด์สเคปอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเอาฟิลเตอร์ไปครับมันจะถ่ายภาพแล้วปรับความสว่างในแต่ละส่วนส่วนท้องฟ้าส่วนอะไรต่างๆนะฮะเพิ่งออกตัวใหม่มาแอปพลิเคชันตัวใหม่นะฮะเป็นดิจิตอลฟิลเตอร์นะครับก็ความฉลาดของเขาเนี่ยอธิบายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่เห็นภาพโดยปกติเนี่ยเราอย่างเช่นถ่ายภาพทะเลครับพระอาทิตย์กำลังตกนะฮะมีทะเลมีน้ำมีฟ้าครับปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือว่าฟ้าเนี่ยท้องฟ้ามันจะสว่างกว่าพื้นน้ำหรือพื้นทะเลครับนะครับวิธีแก้ก็คือเราจะต้องใช้ ND ครึ่งซีมาเบรกแสงเป็นเกรเดียนต์นะฮะเบรกแสงด้านบนเพื่อให้แสงด้านบนเนี่ยมันเกลี่ยใกล้เคียงกับด้านล่างครับแต่ความฉลาดของ Sony ก็คือว่าถ้าคุณลงแอปพลิเคชันตัวนี้เขาจะถ่าย2หนคุณสามารถเซตเส้นขอบฟ้าของคุณได้ว่าเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหนปรับแก้เอียงได้นะฮะปรับเกรเดียนต์ได้ความกว้างของเส้นขอบฟ้าแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าข้างบนกับข้างล่างคือท้องฟ้าคุณตั้งสปีดชัตเตอร์แบบนึงความเร็วค่ารูรับแสงแบบนึงไว้บาลานซ์แบบนึงได้แล้วที่พื้นดินหรือพื้นน้ำครับคุณเซตได้อีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถ่ายเนี่ยมันจะถ่ายเป็น2ภาพแล้วเอามาซ้อนกันที่สำคัญถูกกว่าแกเดนฟิลเตอร์จริงๆเยอะใช่2คุณไม่ต้องพกแล้วที่เจ๋งก็คือว่าเขาถ่ายเป็น raw file ได้ออกมาเป็น raw file จำไม่ได้30บาทหรือเปล่าหรือว่า100กว่าบาทเกินฮะเกินอย่างถ้าเป็นตัวดิจิตอลฟิลเตอร์เนี่ยรู้สึกจะพันกว่าบาทนะครับโอ้โหเป็นตัวใหม่ที่ออกมาแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยอยู่ราคาหลักร้อยนะฮะส่วนใหญ่จะเจอไม่ค่อยแพงใช่แล้วก็ตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าใครซื้อกล้องโซนี่รุ่นบนๆเนี่ยนะฮะเขามีแถมนะครับเขามีแถมเป็นตัวการ์ดรีเดมการ์ดมาให้อันหนึ่งซึ่งคุณสามารถจะขูดข้างหลังได้แล้วก็มีโค้ดสามารถจะลงแอปฟรีได้นะฮะอยากให้ลงแต่ว่าสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่อยากเสียตังค์แอปที่ผม highly recommend เลยนะนะฮะมันจะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป็นตัวนี้นะครับ Touchless Shutter นะฮะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอของแอปพลิเคชันให้ดูว่าตัวกล้องเนี่ยของผมลงอะไรไว้บ้างอันนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นกล้องของผมเองก็ลงแอปเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าอันหนึ่งที่ highly recommend มากๆนะครับคืออันนี้นะฮะขยับมาจึ้ง Touchless Shutter นะฮะ Touchless Shutter เป็นแอปพลิเคชันฟรีครับสามารถใช้งานกับกล้อง Sony ที่มันมี Viewfinder เนี่ยได้เกือบทุกรุ่นครับนะครับที่สามารถที่จะลงแอปได้นะนะครับเวลาใช้งานของมันก็คือว่าปกติเวลาที่เราถ่ายภาพเราจะต้องใช้พวกสายลั่นชัตเตอร์คือถ่ายภาพที่ต้องการความนิ่งเนี่ยเราต้องมีทามเมอร์ต้องมีอะไรใช่นะครับเพราะว่าอย่างบางครั้งเองเราไม่อยากกดชัตเตอร์แล้วกล้องมันสั่นให้กล้องมันสั่นนะฮะเราก็ต้องใช้พวกสายลั่นชัตเตอร์ใช้รีโมทนะครับใช้ต่อให้ถึงก็ต่อสมาร์ทโฟนได้มันก็เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็บางทีมันก็รีบอ่ะนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเราเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาข้อดีของมันก็คือว่าเวลาที่เราจะถ่ายภาพแทนที่เราจะต้องกดชัตเตอร์เราเอามือบังตัววิวไฟเดอร์ใช่พอบังไปเสร็จปุ๊บกล้องมันจะถ่ายให้ใช่นะฮะก็คือใช้ไอ้ตัวเซ็นเซอร์ที่ตัววิวไฟเดอร์เนี่ยเป็นปุ่มชัตเตอร์แทนเจ๋งมากอันนี้เป็นตัวอย่างนึงแล้วมันมีแอปฟรีอยู่หลายตัวด้วยใช่มันมีแอปฟรีอยู่หลายตัวด้วยฟรีหลายตัวที่ดีๆด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูได้หรือถ้าใครอยากรู้ว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างยังไม่ได้ซื้อกล้องโซนี่ลองพิมพ์เข้าไปดูก็ได้เสิร์ช Google นะครับ Play Memory Application นะครับก็จะมีลูกเล่นอะไรพวกนี้ครับคุณใหญ่ครับผมคำถามครับจากคุณไม่รู้จะซื้อจะตั้งชื่ออะไรดีกล้องตัวนี้พอจะทำระยะชัตเตอร์ใน Portrait ได้ไหมครับได้ทำได้อยู่แล้วใช้คำว่าสบายดีกว่านะฮะก็ถ่ายใกล้ๆกันหรือว่าอย่างเวลาไปถ่ายอาหารเงี้ยนะครับอย่างนึงคือเจ้ากล้องตัวนี้โฟกัสใกล้ใกล้มากนะครับแล้วก็เป็นออโต้มาโครโหมดด้วยคือเราไม่ต้องกดไปที่ปุ่มมาโครคือบอกการถ่ายเพราะใช้ชัตเตอร์สำหรับตัวนี้ง่ายมากเพราะว่าถ้ามันถ่ายได้ทุกระยะคือซูมที่ระยะ70คุณก็ยัง f 2.8 แต่ถ้าคุณเดินเข้าไปใกล้หน่อยแล้วใช้ระยะที่ตื้นขึ้นมามันก็ f มันก็จะกว้างสว่างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฉากหลังก็จะหลุดมากใช่เพราะกว้างสุดมันได้ถึง 1.8 ตัวนี้สบายมากช่วยเล่าถึงการใช้งานกับโดรนหน่อยครับเชื่อมต่อยังไงแล้วก็ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อกับโดรนเป็นยังไงคือปกติถ้าใช้งานกับโดรนเนี่ยถ้าบินไม่ไกลคือเราเอาแค่เป็นกล้องมุมสูงมันสามารถคอนโทรลจากโทรศัพท์มือถือได้เลยก็คือใช้แอปตัวรีโมทธรรมดาเนี่ยแหละนะแต่ถ้าถ่ายไกลๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเราจะตั้งเป็นไวแองเกิลตั้งเป็นแมนนวลเอาไว้นะตั้งเป็นแมนนวลโฟกัสเลยนะครับแล้วก็กดถ่ายตั้งแต่ตอนบินขึ้นไปเลยครับเพราะยังไงซะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันอยู่นานกว่าแบตเตอรี่โดรนอยู่แล้วนะฮะครับผมครับคุณภาพของภาพพอจะสู้กับพวก mirrorless อย่างฟูจิกับโอลี่ได้ไหมครับถ้าโอลี่เนี่ยสูสีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์1นิ้วกับตัวไมโครโฟเตอร์สเนี่ยห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะไซส์ห่างกันนิดเดียวแต่ว่าโอเคบอกว่าฟูจิเนี่ยมันเป็น APS-C นะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดสูชนกับเลนส์คิดเนี่ยโอ้โห
มันไกลกันมากเพราะคุณภาพของตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนส์ไซส์และเป็น f 1.8 2.8 ถูกต้องนะครับก็ถ้าเทียบกับไมโครโฟเตอร์ผมถือว่าสูสีนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับพวก APS-C ก็โอเคแหละมันก็มีความแตกต่างในเรื่องของขนาดเซ็นเซอร์แต่ไฮไลท์ของเจ้ากล้องตัวนี้ก็คือมันเป็นกล้องที่คุณพกได้ทุกวันจริงๆใช่แต่จุดหนึ่งที่อยากให้เอามาเกี่ยวข้องด้วยคือขนาดใช่เพราะว่ากล้องมิเรอร์เลสเนี่ยต่อให้ขนาดตัวมันเล็กไงนะครับแต่ถ้ามันรวมเลนส์ปุ๊บคุณจะใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าอะไรไม่ได้คือตัวกล้องอาจจะได้มันแต่ว่ากล้องอย่างเดียวมันถ่ายรูปไม่ได้แล้วก็อย่างนึงคือหลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะพี่วุฒิเวลาที่มาปรึกษานะฮะกลุ่มนึงเลยที่ผมจะค่อนข้างที่จะ recommend กล้องตัวนี้บ่อยก็คือคนที่ถามว่าจะเอากล้องไปถ่ายรูปลูกครับนะฮะใช้กล้องตัวไหนดีโอ้โหนะฮะก็ตัวนี้เลยฮะค่อนข้างจะฟันธงคือ1มันเป็นกล้องที่ compromise compact จริงๆคุณสามารถจะพกได้ทุกวันเพราะคนที่มีลูกเนี่ยจะรู้ดีนะครับถึงแม้จริงๆผมจะยังไม่มีลูกนะประชาสัมพันธ์ไว้ว่าโสดนะครับนะฮะเวลาที่คุณไปถ่ายภาพเนี่ยประชาสัมพันธ์ด้วยคนนึงไหมประชาสัมพันธ์ด้วยคนนึงนะครับเวลาที่คุณไปถ่ายภาพนะครับพอเริ่มมีลูกเนี่ยมีหลายๆคนบอกนะไอ้กระเป๋าใส่กล้องเนี่ยแทนที่แต่ก่อนเนี่ยเสียบเลนส์เลนส์มันจะกลายเป็นเสียบขวดนมลูกนะคืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่เกี่ยวกับลูกหมดเลยคุณจะไม่ค่อยมีที่ให้กล้องนะฮะคุณก็ต้องใช้กล้องที่มันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์ว่าลูกคุณจะไม่ค่อยอยู่นิ่งๆให้คุณถ่ายภาพกล้องที่โฟกัสเร็วจะได้เปรียบเจ้ากล้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้หน้าจอกลางขึ้นมาเซลฟี่ได้นะฮะคุณจะถ่ายภาพคุณกับลูกก็ยังสามารถที่จะถ่ายได้สบายๆนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์รวมถึงวิดีโอนะฮะคุณสามารถจะเก็บวิดีโอดีๆเอาไว้ได้คือซื้อวันนี้ปุ๊บเนี่ยวิดีโอ 4K ก็ได้วิดีโอ HDR กับที่รองรับอ่ะถ้าคุณจะมีทีวี HDR ก็ได้ก็สามารถทำได้ก็สามารถทำได้นะครับมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันทำได้มากกว่านี้เวลาวันนี้จริงๆไม่พอครับจริงๆถ้าเล่นกับมันจริงๆเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากคือกล้องตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือนกับมิดพับสวิตช์ครับนะฮะคือมันยัดทุกอย่างมาให้คุณหมดละนะครับมีแค่คุณดึงมันเอามาใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องและเวลาที่ถูกต้องครับโอเคถ้าเทียบกับ A5001+35 1.8 แล้วถ้าเทียบกับ GF9+15 1.7 ลังเลมากเลยครับผมว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าคุณใช้งานกล้องในลักษณะแบบไหนคือถ้าคุณบอกว่าคุณซื้อกล้องมิเรอร์เลสแล้วคุณไม่คิดจะเปลี่ยนเลนส์มันเลยครับนะฮะคอมแพคตัวนี้น่าสนใจกว่าแต่ถ้าโอเคคุณบอกว่าไอเดียของคุณคือคุณอยากจะเปลี่ยนเลนส์อยากจะเล่นกับตัวเลนส์อยากได้ภาพที่ดีขึ้นได้เลนส์ที่ดีขึ้นคุณไปมิเรอร์เลสนะฮะแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ก้ำกึ่งอะนะฮะอย่างเวลาที่ผมไปเที่ยวเองเนี่ยแน่นอนผมมีแบกกล้องชุดใหญ่ไปนะครับแต่ว่าบางครั้งนะฮะโดยเฉพาะเวลาช้อปปิ้งคนไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเข้าใจดีเวลาช้อปปิ้งเนี่ยเราไม่อยากจะมีอะไรที่มันเป็นภาระเพราะแค่ไอของที่ช้อปปิ้งเนี่ยเวลาที่เราเดินกลับโรงแรมมันก็หนักแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปช้อปปิ้งผมก็จะเอากล้องชุดใหญ่เนี่ยกองไว้ที่โรงแรมแล้วก็พกแต่ตัวเนี้ยเล็กๆไปเผื่อเราอยากถ่ายอะไรขึ้นมานะฮะจริงต้องบอกว่าในวันที่เราไม่อยากพกอ่ะแต่เราไม่อยากลดคุณภาพของภาพที่ได้ไม่อยากลดโอกาสในการถ่ายภาพคือเพราะกล้องเล็กบางทีมันโฟกัสช้าโฟกัสไม่แม่นไอ้ตัวนี้มันตัดทิ้งไปได้เลยคือสำหรับผมนะฮะถ้า RX 100ไม่ต้องมาร์ค5หรอกมาร์ค3มาร์ค4เนี่ยถ่ายแล้วไม่ได้ภาพนะโอกาสจะหากล้องตัวอื่นหรือโทรศัพท์เนี่ยที่ให้ได้ภาพเนี่ยแทบเป็น0ใช่แล้วก็พี่อู๊ดพูดถึงโทรศัพท์นะฮะคือเจ้ากล้องตัวเนี้ยบางคนจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เองเนี่ยโทรศัพท์มือถือนะฮะสะดวกกว่ามั้ยพกทุกวันแต่อย่างนึงก็คือว่ากล้องตัวนี้เนี่ยให้ภาพที่คุณภาพผมกล้าบอกว่าณวันนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือตัวไหนที่ให้ภาพคุณภาพแบบนี้ได้ห่างไกลมากมีคนถามเหมือนกันนะพอดีเลยเนี่ยสู้ iPhone 7ได้หรือเปล่าบอกกระจุยครับต้องบอกว่าคนละเรื่องคนละเรื่องตัวนี้ดีกว่าเยอะคือ1ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ด้วยคุณภาพของตัวเลนส์ยังไม่รวมถึงพวกโปรเซสเซอร์ต่างๆหรือว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันที่กล้องตัวนี้เนี่ยใส่เข้ามาให้แต่ถามว่าความสะดวกความคล่องตัวห่างกันเยอะมั้ยเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยกล้าบอกว่าไม่ได้ต่างกันคือกล้องตัวนี้เองเนี่ยแน่นอนมี Wi-Fi ถ่ายเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะโยนเข้าโทรศัพท์มือถือได้ รวมถึงถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ครับไม่เฉพาะ Sony นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่มี NFC กล้องตัวนี้มี NFC มาให้ชีวิตง่ายมากคือพอคุณถ่ายเสร็จปุ๊บคุณอยากจะเอาภาพเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือครับแค่กด playback กดดูภาพนะกดดูภาพที่คุณจะต้องการจะโยนเข้าโทรศัพท์มือถือแล้วเอาโทรศัพท์มือถือกับกล้องมาแตะกันปึ้งจบ
ใช่ตัวคือมันแพนิคข้อมากคือไอมันอย่างนี้ฮะมันการใช้งานมันแทบไม่ต้องสั่งอะไรเลยคือสมมติเราเพย์ภาพอยู่แล้วเอาโทรศัพท์แตะครับมันก็จะรู้เลยว่ามันจะโยนภาพที่เพย์อยู่เนี่ยเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเปิดกล้องอยู่ในโหมดถ่ายภาพแล้วเราเอาทำแบบเดียวกันนะครับมันก็จะรู้เลยว่าฉันจะเป็นรีโมทมันจะเป็นรีโมทแล้วเราไม่ต้องมายุ่งอะไรกับโทรศัพท์เลยคือโปรแกรมโทรศัพท์จะวิ่งเข้าโปรแกรมพร้อมเปิดการรีโมทให้ถ่ายภาพเองครับก็ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็อย่างนึงคือตัวแอปพลิเคชันของ Sony เนี่ยกล้องทุกรุ่นของ Sony ใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแล้วทำได้ทุกอย่างซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นข้อดีข้อดีตรงไหนคือบางคนเนี่ยจะเคยมีประสบการณ์กับการที่แอปพลิเคชัน1ตัวสำหรับกล้อง1รุ่นครับทีนี้พอกล้องตัวเนี้ยมันเฟดออกจากตลาดหรือว่ามันตกรุ่นไปอ่ะพูดกันง่ายๆแอปพลิเคชันคุณก็จะตายอยู่ตรงนั้นมันจะไม่มีการอัปเดตแอปพลิเคชันอะไรแล้วในขณะที่พวกของ Sony เองเนี่ยด้วยความที่ว่าแอปพลิเคชันตัวเนี้ยใช้กับกล้องทุกรุ่นครับการพัฒนาต่อเนื่องของแอปพลิเคชันมีมันก็เหมือนกับการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาให้กับตัวแอปพลิเคชันสำหรับกล้องของเราด้วยนะฮะครับขอพูดอีกความฉลาดนึงแต่แล้วรีบตอบนะคำถามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับผมไอตัวนี้ที่ผมชอบอีกอันนึงก็สมมติกล้องปิดอยู่แล้วเราอยากเพลย์ภาพไม่ต้องไปเปิดกล้องครับกดปุ่มเพลย์ครับผมกดปุ่มเพลย์ค้างเอาไว้ภาพจะขึ้นมาเลยนะคือแบบชอบมากคือแบบทำไมเราจะเพลย์ภาพอ่ะทำไมเราต้องไปกดเปิดแล้วค่อยเพลย์ใช่เรากดเพลย์เลยนะฮะกับอีกจุดนึงนะฮะคือถ้าคนเคยใช้อย่างจริงๆหลายจุดมากเลยนะตัว4เนี่ยนะฮะอาจจะมีแอปบ่นเล็กๆคือตัว Viewfinder นะครับเวลาที่กดปิด Viewfinder เนี่ยมันจะปิดกล้องไปด้วยแต่ว่าอย่างตัว5เนี่ยมันสามารถจะตั้งได้ว่าปิดวิวไฟเดอร์ไปนะครับแต่ว่ากล้องก็ยังทำงานอยู่นะฮะกับเมื่อกี้เนี่ยบางคนอาจจะสังเกตเห็นคือเวลาที่ผมปิดกล้องอยู่นะครับแล้วผมยกวิวไฟเดอร์ขึ้นมานะฮะกดตึ้งกล้องเปิดอัตโนมัตินะฮะมันก็สะดวกขึ้นนะเพราะว่าอย่างเวลาเรารีบๆอยากถ่ายภาพนะฮะเราคือในเมื่อเราเปิด EVF ก็แปลว่าเราจะถ่ายภาพทำเราจะใช้งานเขาแล้วทำไมเราต้องกดสวิตช์เปิดอีกทีนึงเห็นไหมกล้องมันแบบเขาคิดให้เราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะรวมถึงปุ่มพวกเนี้ยข้างหลังทั้งหมดมันคัสตอมไม่ได้ไหนคุณใหญ่ไปแล้วนี่ขออีกอันนึงผมชอบมากแฟบเนี่ยเบาได้แอปโกงได้เป็นฟีเจอร์ที่แอปโกงคือมันสามารถจะยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เพราะโดยทั่วไปเนี่ยแฟบมันยิงตรงๆแล้วแฟบแสงมันไม่สวยใช่ตัวนี้เบาได้แล้วชัตเตอร์มันเป็นลิฟชัตเตอร์สำคัญแฟบได้ถึงแบบ1ส่วน 2,000 ก็ยังขายได้ก็เข้าไปยาวๆได้เลยนะฮะจริงฟีเจอร์ตัวนี้เยอะนะคือแบบเยอะมากคุยกันเอาอีก2ชั่วโมงมั้ยเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวพารากอนจะปิดกลับมาไม่ได้โอเคมาคำถามเข้ามาเยอะครับคุณใหญ่เรารีบต่อดีกว่าเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋ออ่ะถ้าเทียบกับ RX 100 Mark 4ต่างกันเยอะดีกว่าเยอะไหมหลายจุดหลายจุดนะฮะหลายจุดคือถ้ามีคนถามเยอะว่าเวลาซื้อเนี่ย5หรือ 4D ครับนะฮะเพราะว่า1ราคาเนี่ยแกปโอเคมีแกปอยู่แต่ว่าฟีเจอร์เนี่ยดูเหมือนใกล้ๆกันแต่ถ้าบอกว่าคุณตัดสินใจแบบนี้คือพอคุณเริ่มรู้สึกว่าจะเอา4หรือเอา5ดีถ้ามีบัดเจ็ตผมเชียร์ไป5นะฮะถ้าไม่ได้ติดที่งบประมาณไป5เลยฟีเจอร์ฟังก์ชันลึกๆที่คุณได้เนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องโฟกัสเนี่ย4จะเป็นคอนทราสต์ใช่แต่4ต้องบอกว่ามันก็โฟกัสเร็วแล้วก็เร็วแล้วแต่ตัวนี้มัน 0.05 วิครับมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าคือการใช้งานเนี่ยตัว5จะลื่นไหลกว่านะครับวิดีโอตัว5ก็ดีขึ้นการจับโฟกัสแล้วก็ฟีเจอร์หลายๆจุดที่ยิบย่อยนะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆเตรียมมาพูดแต่ว่าอาจจะพูดได้ไม่หมดด้วยเวลานะฮะแต่ว่าก็สรุปฟันธงง่ายๆเลยคือถ้าคุณไม่ติดงบประมาณแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอา4หรือ5ดีผมเชียร์ไป5แต่ถ้าบอกว่าคุณใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ลงลึกฟีเจอร์อะไรมากอยากได้กล้องคุณภาพดีๆตัวเล็กพกง่ายสามารถจะติดตัวได้ทุกวันตัว4เพียงพอแล้วนะครับนอกไปเลนนิดนึงครับเลนโซนี่50มม F1.8 น่าใช้ไหมครับ50มม1.8 น่าจะเป็นตัว e-mount น่าจะผมเข้าใจหมายตัว e-mount หรือตัว FE ถ้าตัว FE ตัว FE ดีเลยนะฮะแรกๆออกมาเนี่ยอันนี้แอบกระซิบนะฮะว่าอยู่ที่ Sony Store แต่ว่าเราจะพูดไม่ดังคือตัวแรกเนี่ย50 1.8 ออกมาเป็นตัว FE เนี่ยโฟกัสช้านิดนึงนะครับแต่หลังจากที่ Sony เนี่ยออกเฟิร์มแวร์มาใหม่แล้วนะฮะก็เร็วขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นใครที่มีตัว50 1.8 ที่เป็น FE เป็นตัว Full Frame เนี่ยผมแนะนำว่าเข้าไปอัปเดตถ้ายังไม่เคยอัปเดตเฟิร์มแวร์เลยนะเข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเลนคุณจะโฟกัสเร็วขึ้นมาเยอะเลยครับครับใช้ iPhone เป็นรีโมทได้เปล่าครับใช้ได้สบายครับได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone ถูกต้องแต่ถ้าเกิดจุดประสงค์การใช้รีโมทคือไม่อยากไปสัมผัสตัวกล้องให้สะเทือนโหลดแอปที่คุณใหญ่บอกครับปิดวิวไฟเดอร์ครับเร็วแล้วก็ใช้งานสบายกว่าครับผมทำไลฟ์ได้ไหม
ได้ครับแล้วตัวนี้มีจริงๆวันนี้เราเตรียมจะเอาทำไลฟ์จากเจ้ากล้องตัวนี้ให้ดูนะครับคือตัวนี้เป็น Clean HDMI เราสามารถจะเอาพุทธ data ออกมาให้อ่ะมาเพราะว่ากล้องตัวนี้เองเนี่ยนะฮะกลุ่มนึงที่ใช้กันเยอะมากๆก็คือกลุ่มของบล็อกเกอร์นะครับหรือว่าพวกยูทูบเบอร์หรือรีวิวเวอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อให้ดูตรงนี้เลยแล้วให้ดูภาพว่าออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งกลับไปที่โหมดโอเคมาไหมมาฮะสัญญาณมาไหมมาไหมสครูขยับไว้อย่างนี้นะครับลองดูแต่กล้องตัวนี้ทำได้สบายๆได้ฮะแต่ตอนนี้มันมาโอ้ยสาย HDMI ไหมนี่ฮะโอเคนะฮะเปิดเลยฮะนี่คือเบื้องหลังเลยครับอ๋อต้องนี่สายไม่แน่สายมันโอเคสวิตช์ไปที่จอ2เลยก็ได้ครับเนี่ยฮะครับผมอันนี้จาก RX 100นะจาก RX 100ครับสวัสดีครับนะฮะขออนุญาตอ่ะไหนๆเรานี่ละฮะดูเบื้องหลังนิดนึงฮะนี่ฮะเบื้องหลังการออกอากาศเรานี่ทีมงานครับทีมงานครับผมนะเรายืนยันครับว่าตอนนี้เรายังอยู่ในโซนี่สโตร์ที่สยามพารากอนนะครับหรือถ้าใครอยากดูเทคโนโลยีของ Sony อยากดูอุปกรณ์ของ Sony ตัวไหนมาที่นี่ได้สวิตช์มาที่กล้องหนึ่งนิดนึงฮะให้เห็นว่านี่ฮะว่าเราถ่ายอยู่จริงนี่เห็นไหมฮะนี่ถ่ายจากกล้องตัวนี้ถ่ายจากกล้องตัวนี้ก็สามารถจะทำไลฟ์ได้ครับนะฮะแล้วก็เนี่ยตอนนี้คือผมเปิดให้ information เนี่ยมันขึ้นที่หน้าจออยู่เพราะว่าทีแรกเนี่ยต้องการจะให้เห็นว่าเราเดโมให้ดูนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีเมนูหรือว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราสามารถจะปิดได้สามารถที่จะปิดให้เหลือแต่ตัวภาพเปล่าตัวภาพเปล่าได้นะครับเป็น clean HDMI ได้นะครับครับผมโอเคเดี๋ยวนะครับคุณใหญ่เราเหลืออีก9นาทีเดี๋ยวห้างจะปิดแล้วครับผมนะฮะอย่างอื่นเรื่องของการคัสตอมไมค์คือกล้องตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะคัสตอมไมค์ปุ่มได้แล้วนะครับข้างหลังของเขาเนี่ยมันจะมีปุ่มฟังก์ชันครับนะฮะซึ่งปุ่มฟังก์ชันของ Sony เนี่ยเวลาที่เรากดมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับช็อตคัทนะจะมีอีก12เมนูซึ่งตรงเนี้ยคัสตอมไมค์ได้อีกเรียงได้นะครับเราสามารถจะเรียงได้ว่าเราจะใช้ตรงไหนเสียบเข้าที่กล้องเดิมด้วยครับครับผมนะฮะไฟล์ที่ได้จาก RX file เอาไปอัดรูปขยายได้เยอะขนาดไหนครับโอ้20ล้านพิกเซลเหลือกินเหลือใช้นะฮะอัดได้สบายๆจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเคยอัดรูปใหญ่แบบเป็นเมตรก็เคยนะตอนนั้นมีเพื่อนอยากได้วอลเปเปอร์ครับนะฮะก็ให้ช่วยถ่ายให้คือจริงๆก็ไม่เรียกว่าช่วยถ่ายให้แหละคือเขาเห็นไอ้รูปวิวที่เราถ่ายมามันสวยดีครับเขาก็เลยขอไฟล์เอาดื้อๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ไปปริ้นก็สามารถจะออกมาทำได้สวยงามอยู่นะฮะครับครับผมราคาเฮ้าซิ่งแบบว่าจับต้องได้มากนะครับมีจำหน่ายที่ไหนบ้างครับมีจำหน่ายที่ไหนบ้างตอนนี้ร้านจำหน่ายกล้องหลายๆร้านมีรวมถึงที่นี่ฮะ Sony Store นะครับก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเฮ้าซิ่งของเขาเองเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะต่อครับแฟลตออปติกได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดหลักที่คนดำน้ำชอบใช้นะฮะคือเฮ้าซิ่งแบบเนี้ยของกล้องทั่วไปพอเฮ้าซิ่งราคาไม่แพงเนี่ยไอพอร์ตต่อเชื่อมพวกสโตรกเนี่ยมันมีไม่เยอะนะฮะแล้วหลายๆตัวก็ต่อไม่ได้ด้วยก็ต้องโมดิฟายกันแต่ว่าเจ้าตัวเฮ้าซิ่งของ RX100 เนี่ยมันมีช่องเสียบสายออปติกมาให้คุณเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้กับกล้องตัวนี้แล้วจะไปใช้กับพวกสโตรกถ่ายใต้น้ำที่ซิงด้วยไฟเบอร์ออปติกคุณเสียบเข้าไปได้เลยไม่ต้องโมดิฟายไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะช่วยเทียบวิดีโอ 4K กับ A7R Mark II ให้ด้วย อันนี้ผมว่าโหโทษนะฮะคือ A7R Mark II เฉพาะกล้องอย่างเดียวคือมันคืออย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมใช้ A7R Mark II ด้วยนะฮะคือถ้าใครติดตาม Tech Shield นะฮะกล้องหลักที่ผมใช้เนี่ยก็คือตัว A7R Mark II ในการถ่ายทำนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยไอ้เวลาถ่าย insert ไอ้เวลาถ่าย B-roll แต่มันชกช็อตที่2เนี่ยก็คือใช้ตัวเนี้ยถ่ายคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย A7R Mark II เนี่ยยังไงมันคือวิดีโอโปรเฟชชั่นอลมันคือกล้องคุณภาพระดับงานอาชีพแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นกล้อง full frame นะฮะปัญหาของมันก็คือว่ามันจะถ่ายใกล้มากไม่ได้ถ่ายมาโครเนี่ยคุณเอาเลนส์มาโครใส่ก็ยังค่อนข้างที่จะลำบากแต่กล้องตัวเนี้ยมันสามารถจะถ่ายใกล้ได้และคุณภาพเนี่ยผมว่าออกมาใกล้เคียงกันการคอนโทรลตัวกล้องทำได้เกือบทุกอย่างเหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคือโอเคตัว A7R คุณได้ความเป็น full frame ในขณะที่ว่าตัวเนี้ยคุณก็ได้ประโยชน์ของมันตรงที่คุณถ่ายได้ใกล้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตั้งค่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ไฟล์วิดีโอโทนสีออกมาก็ใกล้เคียงกันนะฮะครับ
รีโมทไวเลสของ Sony Alpha M โทษทีครับครับผมRMT DSLR2 นะครับใช้กับตัวนี้ RX 100 Mark 5ตัวรีโมทถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีตัวรับออปติกแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถจะใช้ได้นะก็คือเอามายิงได้เลยนะครับมีไม่ใช่ตัวรับออปติกเป็นตัวรับ IR ครับนะฮะคือตัวเนี้ยสามารถจะใช้คู่กับรีโมท IR ได้ครับครับอันนี้ถามมาก็กล้าตอบครับเทียบกับ GX G7X Mark 2คุณภาพไฟล์ต่างกันเยอะไหมครับไม่ต้องเทียบไม่ต้องเทียบครับไม่ต้องเทียบคืออย่างนี้ต้องบอกว่าโอเค G7X Mark 2เนี่ยก็มวยคนละรุ่นนี่กับเพราะราคามันราคามันไม่เท่ากันคือราคามันไม่อยู่ในเรนจ์กล้องเลนส์ G7X Mark 2ต้องไปเทียบกับ RX 100 Mark 3เป็นเจเนเรชันอยู่ตรงนั้นนะฮะในขณะที่ว่าตัว Mark 5เนี่ยมันสูงกว่ากันเยอะนะฮะคือพอดีมันเป็นมวยคนละรุ่นใช่มวยคนละรุ่นแต่ณวันนี้คือด้วยความที่ว่ามันเป็นโมเดลในตลาดทั้งคู่หลายๆคนก็เลยเอามาอาจจะลองเอามาเปรียบเทียบกันนะแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้คือ1ราคาเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องนะครับถ้าบอกว่าบัดเจ็ตคุณไม่สูงอาจจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ติดเรื่องราคาของตัวกล้องต้องการที่สุดต้องการที่สุดต้องการความสามารถของตัวกล้องตัวนี้กินขาดใช่คือเอางี้ในเวลากล้องคอมแพคด้วยกันเนี่ยผมเชื่อเลยในสถานการณ์ที่คุณออกไปแล้วถ้าตัวนี้ถ่ายไม่ได้นะครับไม่มีกล้องคอมแพคตัวไหนสำหรับผมเลยนะผมไม่มีกล้องตัวไหนไม่มีตัวไหนถ่ายได้แล้วกล้องไหนถ่ายได้ครับครับผมถ่ายวิดีโอแล้วสามารถถ่ายทรานสเฟอร์ไฟล์ลงบนมือถือผ่าน Wi-Fi ได้ไหมได้ถ้าทำเป็น MP4 ครับนะฮะแต่ว่าด้วยความสามารถของวิดีโออย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครทำกันนะครับเพราะว่าจะใช้วิดีโอในความสามารถที่สุดๆของเขามากกว่าอาจจะกระชับนิดนึงละครับคำถามยังเหลืออยู่พอสมควรถ่ายภาพในที่แสงน้อยแสงน้อยมากน่าจะหมายความมากป่ะได้ดีแค่ไหนป่ะใช่แสงน้อยมากได้ดีแค่ไหนนะฮะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้ ISO ใน 6,400 ก็ยังโอเครวมถึงว่ารูรับแสงของเลนส์ของเขา f1.8 ถึง 2.8ถ่ายแสงน้อยได้สบายๆนะครับยิ่งไฟ 3,200 นี่ยัง ISO 3,200 นี่ยังบอกว่าไฟค่อนข้างเคลียร์อยู่เลยนะฮะครับขยันกันจังขอบคุณมากครับแล้วก็อยากทราบราคามาทีหลังอย่างนี้ดีกว่าครับราคาเข้าไปดูที่ตอนนี้โปรโมชั่นตอนนี้ตัวนี้กำลังมีโปรโมชั่นด้วยมีผ่อนด้วยมีอะไรด้วยผมว่าลองดูโปรโมชั่นอีกอย่างนึงตอนนี้มีงานกล้องเพียบเลยถูกต้องอย่าราคาตั้งเนี่ย 38,000 กว่าแต่อย่าสนใจราคานี้เลยครับไปดูราคาโปรโมชั่นไปดูราคาโปรโมชั่นหน้าร้านเอาละกันร้อนแรงดีกว่าครับผมนะครับใช้รีโมทไวเลสอ๋ออันนี้คำถามเมื่อกี้คำถามเดียวกันอยากได้ไฟล์โฟกัสด้วยครับ M4 คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวไม่เคลียร์ฝากคุณกวางถามมาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับครับผมอยากให้เปรียบเทียบ RX มาก RX 100 Mark 5กับ X100F มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรกล้องรุ่นใหม่ทั้งคู่นะฮะคือ X100F เนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ APS-C นะฮะก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยเป็นเลนส์ฟิกโฟกัสนะครับจุดประสงค์น่าจะคนละคอนเซปต์คนละสไตล์กันนะฮะคืออย่างตัวX100F เนี่ยมันจะเป็นกล้องที่ออกไปในแนวสตรีทมากกว่าแล้วก็เป็นสไตล์แบบการเลนส์ไฟเดอร์นิดๆการใช้งานจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป็นออกเชิงนิชประมาณนึงใช่เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยซูมไม่ได้คือหลักๆเนี่ยมันซูมไม่ได้นะฮะอย่างตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะได้ตรงที่ว่าโอเคตัวเล็กพกง่ายถ่ายได้ทุกอย่างแล้วมันเป็นกล้องที่ผมกล้าบอกว่ามันตอบสนองตั้งแต่ประเภทแบบกล้องแม่บ้านนะฮะจนถึงกล้องโปรเฟสชันนอลคุณสามารถจะสนุกกับตัวX100 Mark 5ได้ครับนะฮะอันนี้ป๋วยคุณป๋วยเทค Xi ครับถ้าโทรออกได้จะเจ๋งสุดไปเลยเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไปทาง Sony นะครับนะอีกหน่อยให้เขาใส่แอปพลิเคชันที่เป็นโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยนะฮะถ่ายรูปได้เสร็จปุ๊บโทรออกได้ถ่าย 4K นานๆมีปัญหาความร้อนไหมครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าด้วยกล้องที่มันไซส์ขนาดเนี้ยนะฮะถ้าถ่าย 4K เนี่ยแม็กซิมัมของเขาจะอยู่ประมาณ5 นาทีต่อ1ช็อตแต่ถามว่า5นาทีเพียงพอไหมเนี่ยนะฮะสำหรับงานถ่ายต้องบอกว่างานถ่ายที่เป็นมูฟวี่นะครับหรืองานถ่ายที่เป็นวิดีโอแบบโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเราจะไม่ได้ลากช็อตกันยาวใช่นะฮะเราจะถ่ายเป็นฟุตเทจเราจะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตนะฮะแล้วค่อยเอามาตัดต่อกันเพราะฉะนั้น5นาทีเพียงพอสำหรับการใช้งานครับแล้วก็ก่อนออกมาไลฟ์นี่ก็มีการทำการบ้านนิดนึงก็เพิ่งได้เห็นว่าต่างประเทศมีการเอา RX 100 Mark 5ไปต่อกับ External Recorder ใช่เพราะ
HDMI ของเขาออกมาเป็น422 uncompressed นะครับครับผมดังนั้นถ้าไปต่อ external recorder เนี่ยการกล้องก็จะไม่ต้อง process ไฟล์ถูกต้องมันก็จะบันทึกได้นานนะฮะไม่จะไม่ติดข้อจำกัด5นาทีคือผมก็บอกว่าณวันเนี้ยนะครับครับมิวสิกวิดีโอหลายเรื่องภาพยนตร์โฆษณาหลายเรื่องนะฮะเป็นผลงานของ RX100 Mark 5ก็เยอะกล้าบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเท่าที่สัมผัสกับคนทำงานลักษณะแบบเนี้ยเขาบอกว่ากล้องตัวนี้นะค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีในลักษณะของงานแบบ B-roll หรือว่าเป็นช็อตอินเสิร์ตเป็นช็อตเสริมนะฮะช็อตที่จะให้มุมแปลกๆที่กล้องใหญ่จะทำไม่ได้ใช่ครับผมนะครับกลางคืนเทียบกับ X70 เป็นอย่างไรบ้าง X70 ตัวไหน X70 ของ Fuji นะฮะก็จะเป็น X70 เนี่ยจริงๆเป็นรุ่นน้องของตัว X100F ของ Fuji เขาถ้าเทียบกันเนี่ยคือ X70 เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของ APS-C ครับนะฮะตัวเซ็นเซอร์จะเป็น APS-C แต่ว่าตัวนี้นะครับ RX100 เนี่ยโอเคคุณได้ในเรื่องของเลนส์ที่มันเป็นเลนส์ซูมความเร็วในการทำงานเรื่องของวิดีโอนะที่จะได้เปรียบมากจริงก็ดูก็เหมือนกับคนละเซกเมนต์อีกเหมือนกันคือการเปรียบเทียบพอคนเป็นคนละเซกเมนต์แล้วผมว่าคือผมแบ่งอย่างนี้ตัว X100 เนี่ยไม่ว่าจะเป็น T หรือ F นะครับตัวกล้องตัวนั้นเนี่ยจะโพสิชันในลักษณะของการถ่ายสตรีทซะมากกว่าส่วนตัว X70 เนี่ยก็จะเป็นกล้องที่เหมือนกับย่อส่วนตัว X100 ลงมานะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังเป็นคนละโพสิชันกับตัว RX100 Mark 4หรือ Mark 5นะฮะก็อยู่ที่การใช้งานต้องบอกว่าอยู่ที่การใช้งานจริงคุณมัทรพรบอกว่าโดนเป็นแล้วยินดีด้วยครับครับผมสนุกกับการใช้กล้องสนุกกับการใช้กล้องขุดมันขึ้นมาเยอะๆฮะความสามารถของมันนี่เยอะมากตัวนี้มีการสั่นไหมครับมีนะมีครับผมการสั่นกล้องเป็นแบบไหนตัวนี้เนี่ยเป็นแบบฮาร์ดแวร์อืมใช่นะเป็นแบบฮาร์ดแวร์โอ้โหตัวที่จะแทน A72 กับ A7R Mark 2มาหรือยังครับ ถามไปกลางทาง Sony บ่อยๆเหมือนกัน นะฮะก็coming soon แต่ไอ้ soon เนี่ย soon เมื่อไหร่นี่ตอบไม่ได้เหมือนกับถามผมว่า iPhone 8เมื่อไหร่จะมาอารมณ์นั้นอ่ะผมก็บอกว่ามันมาแน่ๆแหละมาแน่แหละแต่มาเมื่อไหร่แต่มาเมื่อไหร่นะครับใช่ Thai CK เป็น S-Log 2หรือ S-Log T ครับ 4K เป็น2ฮะตัวนี้เป็น2ตัวนี้ได้2ฮะตัวนี้ได้สูงสุดตัวนี้ได้แล้ว S-Log S-Log 2ครับผมนะครับอยากดู housing แล้วโอ้โอเคได้มั้ยแอบแกะให้ดูนิดนึงแล้วกันแต่เวลามันจะน้อยเวลาน้อยนิดนึงนะฮะให้ดูหน้าตา housing แล้วกันนะครับโอเคครับโอเคนะฮะระหว่างนี้แอบแกะ housing ให้ดูก่อนนะครับตัว housing นะฮะใหม่เอี่ยมครับไม่เคยแกะอยากให้มีแอป post focus ครับจะน่าสนใจแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ละนะฮะ post focus คือตอนเนี้ย Sony มีตัว photo capture ที่ถ่ายเป็นวิดีโอแล้วดึงออกมาเป็นฝ่ายภาพนิ่งได้นะฮะเดี๋ยวขอคุณใหญ่แนะนำอันนี้นิดนึงครับพอดีเป็นเจ้าของ RX Mark 5ละ RX100 Mark 5ละเขาบอกว่าระบบโฟกัสมีให้เลือกเยอะมากตอนนี้ตั้งจนเละหมดแล้วก็ถามว่าตกลงเขาควรจะใช้โหมดไหนยังไงดีครับระบบโฟกัสเนี่ยนะฮะอย่างแรกผมแนะนำก็คือว่าตั้งออโต้โฟกัสเนี่ยตัว RX100 Mark 5สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเขาจะมีออโต้โฟกัสเป็น AF แล้วก็ขีด Aครับนะฮะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่เป็นโหมดที่มาใน Mark 5ใช่นะครับซึ่งตัวออโต้โฟกัสแบบนี้จะเป็นตัวเลือกให้เองระหว่างออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลหรือออโต้โฟกัสแบบคอนติเนียร์นะฮะก็ง่ายขึ้นถ้าตั้งผมก็แนะนำว่าตั้งเป็น AFA เอาไว้นะครับส่วนพื้นที่ของโฟกัสเนี่ยเลือกเป็นวายก็ได้ถ้าใช้งานแบบทั่วไปนะครับคือเขาจะมีให้เลือกว่าจะเป็นวายเป็นแอเรียเป็นฟลีกซี่นะฮะตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อยู่แค่2อันก็คือ Flexi กับ Y นะฮะตัว Y เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าถ้าเราเปิดเป็น Face Detect เอาไว้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือพอกล้องเขาเจอหน้าปุ๊บเขาก็จับที่ใบหน้าให้เลยอัตโนมัตินะฮะถ่ายคนบ่อยนะตั้งเป็น Y เอาไว้ก็ได้นะครับครับถ้าซื้อ Sony ตัวนี้แล้วมีคลาสอบรมกล้องตัวนี้หรือเปล่าครับอันนี้เดี๋ยวแอบถามดังๆให้ทาง Sony นะฮะถามดังๆให้ทางครับผมว่ามีไหมนะนะครับแล้วก็คอมเมนต์อื่นๆที่เกี่ยวกับกล้องยี่ห้ออื่นที่แนะนำเข้ามานะครับเห็นได้เห็นแล้วนะครับพอดีมันไม่ใช่คำถามเป็นคำข้อแนะนำก็ขอบคุณฮะได้อ่านละนะครับอันนี้เป็นตัว housing ของเขาเนี่ยฮะแกะกันเห็นตรงนี้เลยนะฮะ housing ใหม่เอี่ยมขอบคุณ Sony ด้วยฮะที่เอา housing ใหม่เอี่ยมมาให้ลองเล่นนะตัว housing นะครับก็อันเนี้ยนะฮะ
ดี๋ยวผมอันนี้ออฟสกรีนนิดนึงฮะเชิญคุณใหญ่ครับครับผมนะฮะตัวฮาวซิ่งตัวนี้เองเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง RX 100แล้วก็ไปถึงตัว Mark 5เลยคือ1 2 3 4 5เนี่ยคุณสามารถจะใช้ฮาวซิ่งตัวเดียวกันได้ฮาวซิ่งตัวเดียวคุ้มเลยนะครับแล้วก็การคอนโทรลปุ่มทุกอย่างของเขาเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลได้ทุกฟังก์ชันนะครับมันจะไม่เหมือนกับ housing บางตัวที่บางทีเราใส่ housing ไปเสร็จปุ๊บฟังก์ชันนี้ใช้ได้ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยทุกปุ่มใช้งานได้นะฮะกับรวมถึงไอ้ตัวดาวด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็สามารถปรับตั้งค่าได้แล้วก็ด้านล่างของเขาเนี่ยนะครับมันมีตัวไขจะบอกว่าเป็นรูเสียบขาตั้งกล้องก็ไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับตัวเทรย์นะบางทีเราจะติดอาร์มนะฮะใส่ตัวสโตรกนะครับใส่ไฟถ่ายใต้น้ำเนี่ยตัวเนี้ยมีจุดยึดให้ถึง3จุดก็ง่ายในการอัดจัดเราสามารถที่จะปรับตั้งได้ง่ายขึ้นรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะต้องการความแน่นหนานะถ้าเป็นเทรย์ที่มันมีช่องใส่หลายๆอันได้เนี่ยเราก็ไขเข้าไปเลยก็ได้การรับน้ำหนักของมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัว housing ผมเอา housing มาวางไว้ข้างหน้านะ housing ไม่ใหญ่นะจริงๆตัวนิดเดียวเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขามีตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะใช้กล้องหนึ่งซูมเข้ามาเลยครับผมงั้นวางไว้ตรงนี้ก็ได้ฮะจะได้จะได้ถ่ายง่ายๆนะครับนะฮะเรายังมีแอปสติกเกอร์อยู่เลยเอาออกก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นตัวออปติคอลนะฮะเป็นพอร์ตสำหรับต่อนะครับจริงๆเนี่ยมันจะใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะต่อกับตัว stroke flag นะฮะเราก็สามารถจะเสียบเนี่ยนะฮะมันจะเป็น optic port มีมาให้ถึง4ช่องเลยนะนะครับใช้กันเสียบกันให้สนุกสนานนะฮะก็สามารถจะต่อได้นะครับมี4 port มาให้หรือถ้าใครบอกว่าเวลาที่ใช้งานนะครับเราไม่ได้ใช้ตัว stroke นะฮะที่เป็น sync optic นะครับจะใช้ flag ในตัวกล้องก็สามารถจะใช้งานได้ Sony ก็จะมีชิ้นนี้ไหมอีก1ชิ้นมีดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยใช่ครับพี่อู๊ดเป็นดิฟฟิวเซอร์ฮะตัวนี้เป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับก็เป็นดิฟฟิวแฟลชโหก็สามารถจะใช้งานได้นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมีตัวฮอตชูตรงนี้มาให้นะฮะฮอตชูตัวนี้ก็สามารถจะเกาะไฟฉายเพิ่มได้หรือว่าเกาะไฟหรือบางคนจะเอาไปเกาะพวกกล้องแอคชั่นแคมก็ได้เหมือนกันนะฮะโซนี่ก็มีกล้องแอคชั่นแคมนะลงใต้น้ำได้เหมือนกันนะครับดูปุ่มข้างหลังนิดนึงไหมฮะเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมจะเห็นว่านี่ฮะทุกฟังก์ชันสามารถใช้งานได้แล้วก็เขาเขียนไว้เลยฮะ40เมตรนะครับก็สามารถลงน้ำดำสกูบ้าได้สบายๆครับนะฮะโอเคแล้วการใช้งานของเขาเนี่ยมันไม่ยุ่งยากคือเวลาใช้งานจริงคืออย่างบางคนเนี่ยซื้อ housing เสร็จปุ๊บจะกลัวว่าใช้งานจริงยากไหมน้ำจะเข้ากล้องไหมนะฮะหนึ่ง housing ตัวเนี้ยเป็น housing ที่ใสพอมันเป็น housing ใสเนี่ยน้ำเข้าจริงคุณก็เห็นแหละพูดกันง่ายๆนะครับน้ำเข้าจริงคุณก็เห็นแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าตัว O-ring ของเขาเนี่ยมันไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคลิกอย่างนี้ให้ดูจะได้เห็น O-ring นะครับตัวสีเทาๆตรงนี้จะมีเป็น O-ring สำหรับกันน้ำเป็นตัวกันน้ำเข้านะครับซึ่งพอเป็น housing แบบนี้เราค่อนข้างที่จะดูง่ายว่า O-ring ของเราเนี่ย 100% ไหมสกปรกไหมมีฝุ่นมีเม็ดทรายอะไรเนี่ยมาค้างอยู่ที่ O-ring ไหมเพราะว่าสาเหตุที่น้ำเข้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับ Sony มีในกล่องมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะก็คือเขามีเป็นตัวซิลิโคนสำหรับกริดโอริงนะครับด้านนี้นะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นซิลิโคนสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดำน้ำทั่วๆไปนะฮะสามารถใช้งานได้แต่ว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มก็คือ Sony มีให้มาอยู่ในกล่องเลยโอ้พอดีเลยถ้าทางคุณอนวัฒน์น่าจะเป็นเจ้าของอยู่เขาก็ถามอยู่พอดีว่าเขามองคุณอนวัฒน์ถามนี่เป็นกาวหนึ่งหลอดที่ให้มาใช้ตอนไหนโอเคอันนี้เป็นซิลิโคนนะฮะสำหรับกริดโอริงนะครับเวลาใช้งานนะฮะใช่ตอนที่ปิดแล้วให้ถ่ายอีกรอบนึงอันนี้ไม่ใช่นะฮะอย่างนี้ในถามมาแล้วนะฮะแนะนำเลยสำหรับใครที่จะถ่ายภาพใต้น้ำนะครับตัวโอริงตัวเนี้ยนะครับhousing ทุกตัวจะมีโอริงนะฮะตัวโอริงตัวนี้จะเป็นตัวกันน้ำเข้าไปใน housing ครับแต่ซิลิโคนตัวนี้ไม่ใช่ซิลิโคนสำหรับการกันน้ำมันเป็นซิลิโคนที่เอาไว้กันโอริงมันตายถ้าภาษาไทยง่ายๆคือกันโอริงมันตายเพราะโอริงปกติใช้ไปมันจะยางมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆใช่นะครับตัวซิลิโคนตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้กันโอริงมันตายนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็คือผมแนะนำว่าอย่างนี้นะฮะหาเป็นปกติผมจะใช้บัตรเครดิตนะครับใช้รูดบัตรเอานะฮะนี่ใช้รูดบัตรเอานะฮะดูไฮโซนิดหนึ่งนะครับก็จะเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาสอดเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็งัดตัวโอริงขึ้นมาครับนะครับมีทีมงานท่านใดมีบัตรเครดิตไหมฮะขอเป็นประเภทแบบพรีเมียร์หรือว่าอะไรพวกนี้
บัตรเซเว่นอีเลฟเว่นได้ไหมครับบัตรเซเว่นก็ได้น่ารักมากบัตรเซเว่นจริงๆนะมีแอปโฆษณาเดี๋ยวไปเก็บค่าโฆษณาทีหลังนะครับเราจะงัดออลิงขึ้นมาแบบนี้ครับนะฮะงัดขึ้นมาแล้วก็ลูดออกมาปึ้งแค่นี้เขาก็จะหลุดออกมาละนะครับทีนี้เวลาที่เราจะกรีดโอลิงนะครับก็เอาไอ้ตัวซิลิโคนตัวเนี้ยนะฮะป้ายใส่นิ้วไว้นิดเดียวก็ได้นะฮะแล้วผมแนะนำว่าอย่างนี้นะใช้นวดเอาแบบนี้นะฮะโอ้โหตัวจริงสิ่งจริงมาใช้นวดเอาคือถามว่าทำไมเราใช้นวดแบบนี้เพราะว่า1เราจะได้เช็คด้วยโอลิงของเราสกปรกไหมมีฝุ่นมีทรายหรือว่าโอลิงเราแตกไหมครับนะฮะกับอย่างที่2ก็คือว่าถ้าเราลูดอย่างเงี้ยครับคนส่วนใหญ่จะรูดแบบนี้นะฮะอันนี้เฮาซิ่งของเขาเป็นผมผมรูดได้นะโอลิงมันจะยืดใช้เป็นนานโอลิงมันจะยืดนะฮะใช้วิธีเป็นนวดแบบนี้นะครับก็นวดให้รอบเส้นนะฮะแล้วการกรีดตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าจะลงน้ำทุกครั้งแล้วทำนะฮะผมแนะนำว่าอย่างถ้าไปลิฟต์อบอร์ดนะครับไปทริปลิฟต์อบอร์ดไปดำน้ำบนเรือวันหนึ่งดำน้ำหลายๆครั้งเองเนี่ยก็สักตอนเช้าทำหนึ่งก็พอหรือว่าเวลาที่ซิลิโคนเนี่ยมันมีพวกฝุ่นมีพวกเม็ดทรายมาติดเราก็เช็ดมันออกแล้วก็กรีดใหม่สักทีเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ประเภทแบบ1ไดต้องทำ1ครั้งอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีใช้แล้วก็ตัวโอริงตัวเนี้ยนะฮะค่อนข้างที่จะอายุยืนพูดง่ายๆคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครอยู่วงการดำน้ำหรือถ่ายภาพใต้น้ำมาเนี่ยจะรู้ว่าโอริงเนี่ยถ้าเป็นกล้องรุ่นเก่าๆ housing รุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะมีอายุของโอริงนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเกือบจะเป็นไลฟ์ฟรีเลยคือคุณสามารถใช้ไปจนกว่ามันจะพังอ่ะพูดง่ายๆนะฮะโอ้เป็นตัวแรกที่ครับผมก็ใช้งานได้ยาวๆนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันมีโอลิงแค่อันเดียวครับไม่ยากไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากกับอีกอย่างนึงที่ผมชอบเขาก็คือเรื่องของตัวล็อกนะฮะครับตัวล็อกของเขาเนี่ยแกะให้ดูนิดนึงก่อนนะฮะตอนนี้เวลาล็อกเดี๋ยวล็อกกล้องสองแป๊บนึงครับเปิดกล้องสองแบตเตอรี่โหมดกำลังเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ช่วงนี้ตอบคำถามนิดนึงครับครับผมหาคำถามไม่เจออ๋อถามว่าแบตหนึ่งกล้องถ่ายได้ทั้งวันไหมถ่ายได้200กว่าภาพ2ถึง300ภาพนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเจ้ากล้องตัวเนี้ยมันสามารถที่จะชาร์จไฟผ่าน USB port ได้นะครับเวลาไปเที่ยวไปถ่ายภาพก็เสียบ power bank ครับใช้มือถือเรายังไงก็ใช้แล้วกล้องตัวนี้แบบนั้นแหละแล้วก็ตัว Mark 5เนี่ยคือในขณะที่ชาร์จเนี่ยยังสามารถใช้กล้องได้คือไม่ต้องปิดสามารถชาร์จไปใช้ไปได้ครับทำให้ไม่เสียโอกาสในการถ่ายภาพใช่นะครับนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับทำไม Sony ชอบออกกล้องรุ่นใหม่แพงขึ้นแล้วรุ่นเดิมไม่ลดราคาครับเพราะรุ่นใหม่ฟังก์ชันมันดีขึ้นรุ่นใหม่มันดีขึ้นนะฮะก็ใส่ฟีเจอร์ใส่ฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างที่จะมันกระโดดเยอะนะครับคือถ้าเทียบกับราคาที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยครับผมว่าฟังก์ชันมันแบบไม่ได้รู้สึกว่าราคาตั้งโอเวอร์ไพรส์ไปนะฮะฟีเจอร์กับสิ่งที่คุณได้มากับเงินที่คุณจ่ายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าปัญหาเดียวเลยก็คือว่าใช้มันให้ครบนะฮะหลักๆเนี่ยการใช้งานของกล้องเนี่ยผมอยากจะให้คือโอเคคุณบอกว่าคุณซื้อกล้องมา100คุณอาจจะไม่ต้องใช้ถึง100หรอกเพราะเป็นไม่ได้ผมเองผมก็ใช้ไม่ถึงนะฮะแต่ว่าเรียนรู้กับมันศึกษากับมันเล่นกับมันดูนะฮะดูว่ากล้องมันทำอะไรได้แล้วความสนุกของการถ่ายภาพเนี่ยมันจะมาเพราะว่าอย่างบางครั้งโอเคเอ้ยเรากล้องเรามีฟีเจอร์แบบนี้อยากจะเอาไปลองถ่ายนะฮะคือความครีเอทเนี่ยมันจะมาหรือว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้เนี่ยเอาไปลองทำดูไหมนะฮะว่าไอ้เวลาที่เราเอาไปทำจริงๆเนี่ยสิ่งที่กล้องให้เราเนี่ยเราเอาไปสร้างสรรค์อะไรได้อีกโอเคได้ครับคงเป็นสุดท้ายแล้วครับคุณใหญ่ช่วยใส่กล้องเข้าไปใน housing ให้ดูหน่อยครับโอเคนะฮะก็เวลาใส่กล้องเข้าไปนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าสายทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะถอดให้หมดครับนะฮะสายถอดให้หมดแล้วก็ตัว housing ตัวเนี้ยก่อนที่จะใช้นะครับมันจะมีการประกอบร่างนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดสายแป๊บนึงก่อนนะครับเชิญนะฮะถ้างั้นผมขออนุญาตตอบคำถามครับอันนี้มีลาย RX100 มีลาย My In ครับ RX100 ยังไม่มีลาย My In นะครับแต่ว่าถ้าเป็น RX10 จะมีละ RX10 จะมีทั้ง In ทั้ง Out ด้วยนะฮะเขามี lens cap มาให้ด้วยนะ housing มี lens cap ให้เขาจะมีฝาอย่างนี้ครับเป็นแผ่นยางด้านหลังนะฮะมีให้2แบบนะครับของตัวจริงๆเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้นะครับเขาจะเขียนเอาไว้ที่ตัวยางตัวนี้เลยว่าใช้กับรุ่นไหนนะฮะถ้าอย่างเป็น RX100 อันนี้เนี่ยนะครับ2 3 4 5ใช้อันนี้นะฮะอันเล็กนะครับเขาจะมีอันเล็กกับอันใหญ่ก็2 3 4 5ใช้อันนี้นะฮะอัน1ใช้อันนี้อันเดียวเราใส่ไปข้างหลังนะฮะเวลาใส่เนี่ย
ขออนุญาตจัดนิดนึงเขาจะมีช่องของเขาอยู่แล้วไม่ได้ใช่แล้วไหมฮะนะครับอนุญาตช่วยคุณใหญ่เอาออกไปกันก็ได้ฮะขยับเอาไว้นิดนึงนะฮะอย่างนี้นะครับเครียดที่กันนิดนึงแกะกล่องจริงๆเวลาใส่เนี่ยนะครับเขาจะมีหมุดของเขาอยู่นะฮะแล้วก็กดลงไปตามหมุดของเขาเลยนะครับไม่ยากเนี่ยเป็นตัวล็อกที่เขาวางเป็นตัวล็อกที่เขาวางเอาไว้อยู่วางเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่านิดเดียวเลยนะแรกๆเนี่ยผมมีแอบงงเหมือนกันว่าทำไมใส่ลงไปแล้วมันกดชัตเตอร์ไม่ลงเอ้ยไม่ใช่กดชัตเตอร์กดเปิดปิดกล้องไม่ได้ตอนที่ใส่ housing ทีแรกเนี่ยยังแอบนึกด่าในใจ นะฮะว่าเฮ้ยทำไมเขาออกแบบมาอย่างนี้ จะต้องเปิดกล้องก่อนแล้วก็ค่อยใส่ housing หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความฉลาดน้อยของเราเองคือเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถที่จะ adjust ได้แล้วก็เขาก็จะมีมาร์กเขียนเอาไว้ว่ากล้องรุ่นไหนเนี่ยจะใส่ไว้มาร์กตรงไหนนะฮะมีตรงเนี้ยนิดนึงตรงสวิตช์ปิดเปิดของเขานะฮะก็แล้วก็อัดจัดให้ตรงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่ตัวกล้องนะฮะเขาจะมีแหวนมาให้2อันเดี๋ยวหาแหวนก่อนนะครับอันนี้เขาจะมีแหวนมาให้2อันนะครับก็เลือกใช้เอานะฮะตามรุ่นกล้องเหมือนกันนะครับในคู่มือเนี่ยเขาจะมีบอกนะว่าแหวนอันไหนใช้กับอันไหนนะครับแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะหมุนดาวครับเอาไว้หมุนได้เอาตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เสียบคว่ำลงไปแบบนี้ก่อนจะใส่ housing นะฮะแนะนำครับคือเคยไม่ได้ใช้ housing ตัวนี้แต่ว่าของ iX100 เหมือนกันนะฮะลืมเปิดแฟลชครับแนะนำว่าต้องเปิด ไม่อย่างนั้นเนี่ยใส่ housing แล้วเปิดแฟลชไม่ได้นะครับเปิดแฟลชก่อนนะก่อนที่จะใส่ใน housing แล้วก็ประกบลงไปเท่านี้เองนะครับตัวล็อกของเขาเนี่ยไม่ซับซ้อนนะฮะก็คือเกี่ยวไว้เงี้ยเหมือนปิ่นโตเลยนะฮะเหมือนกับฝาปิ่นโตเลยคือกดล็อกปึ๊ดลงไปแค่นี้เองล็อกละจบเรียบร้อยโดดลงน้ำได้ครับง่ายมากแล้วก็เขามีเซฟตี้อยู่แล้วนะฮะก็คือว่าเวลาที่คุณจะง้างอย่างเงี้ยมันจะง้างไม่ขึ้นนะครับคุณจะต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนถึงจะง้างแกะออกได้ถึงจะง้างแกะออกได้นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมนะครับก็ท้ายมีระบบประหยัดพลังงานโดยพักหน้าจอหรือ EVF ไหมมีพักหน้าจอสามารถตั้ง RX100 Mark 5นะครับมีพักหน้าจออันนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานของกล้องแล้วส่วน EVF เนี่ยคือหลายๆคนเข้าใจว่าใช้ EVF แล้วจะประหยัดไฟแต่กล้าบอกว่ากล้องทุกตัวที่ขายในตลาดณวันนี้ใช้ EVF แล้วไม่ประหยัดไฟครับมันกินไฟหนักกว่าเดิมเพราะว่าหน้าจอ EVF มันละเอียดกว่าหน้าจออันใหญ่นะฮะมันก็เลยกินไฟเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณชันวิทย์ฮะคอมเมนต์มาอยากให้มีทัชสกรีนครับใช่อันนั้นก็อันนี้นี่คอมเมนต์กับทาง Sony ญี่ปุ่นหลายรอบถ้าเกิดทำได้ก็คงถือว่าเป็นรอนิดนึงคือผมว่าอาจจะเป็นเจเนอเรชันต่อไปนะแต่ณวันนี้เนี่ยคือถึงแม้จะไม่มีทัชสกรีนด้วยการคัสตอมไม้ปุ่มด้วยการวางปุ่มการวางเมนู user interface ของตัว RX100 เนี่ยผมถือว่าผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับเขานะฮะใช้งานเร็วๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าปรับตั้งกล้องไม่ทันครับผมโอเคขอบคุณนะในที่สุดเราก็ตอบคำถามได้ทันนะครับโหเยี่ยมเลยคุณใหญ่ครับผมโอเคครับก็วันนี้หวังว่าคงได้เรื่องราวเกี่ยวกับ RX100 Mark 5แบบจุใจรวมถึงตัว housing ฮะคุณใหญ่โอ้ตัวจริงครับให้ผมมาประกอบนี่ผมคงไม่คล่องเท่าขนาดนี้ก็รอติดตามกันตอนต่อไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าเชื่อว่า Sony เองเนี่ยก็จะมีไลฟ์แบบเนี้ยนะฮะมาให้เรื่อยๆอาจจะเจอผมอีกหรือยังไงแน่นอนเนี่ยนะครับอยู่กับ Thai Di Photo อยู่แล้วนะครับก็จะมีไลฟ์ดีๆแบบเนี้ยให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเท่าที่ทราบอาจารย์นพดลมาเองเลยนะฮะเป็นบรรณาธิการบริหารก็เรียกว่าเป็นกูรูท่านหนึ่งของวงการของดิจิทัลคาเมราใช่ครับยังไงเดี๋ยวพูดหน้าพบกับอาจารย์นพดลในรายการโซนี่อีกครั้งหนึ่งไงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ